สวัสดีครับเราก็มาลุยสับเปลี่ยนต่อใน A-net นะครับเพราะเมื่อคราวที่แล้วเมื่อพักไปก่อนพักไปนะครับหรือคราวที่แล้วเนี่ยก็จบตรงที่การจัดคนในบางประเด็นนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกนิดๆหน่อยๆในเรื่องของการจัดคนเพราะฉะนั้นเราก็มาลุยต่อเลยนะครับก็ในหน้า52ครับในหน้า52การจัดคนเข้าที่พักนะครับแล้วก็จัดกลุ่มจัดคนไปทำงานอะไรสมองเนี่ยลองมาดูครับว่าคิดยังไง วันสับเปลี่ยนให้ดีนะครับเดี๋ยวจับความเล่นเป็นก็ต้องพูดอีกรอบหนึ่งเพื่อมีการย้ำเข้าไปนะครับก็ต้องยิ่งทำให้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับวันตัวอย่างที่11ตัวอย่างที่11บอกว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่8คนนะครับนะมีนักท่องเที่ยวอยู่8คนในจำนวน8คนนั้นเนี่ยก็มีเข้าไปพักโทษทีเข้าพักบ้านพักตากอากาศซึ่งมีด้วยมีห้อง3คนอยู่1ห้องห้อง2คนอยู่2ห้องแล้วก็ห้อง1คนอยู่1ห้องนะครับเขาบอกจงหาวิธีในการจับนักท่องเที่ยวเข้าที่พัก1โดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับ8คนเพราะเห็นว่า8คนเนี่ยพอดีพอดีเลยนะครับใช่ป่ะ3 4 5 6 7 8นะครับ8คนแล้วก็สี่ห้องแล้วก็พอดีครบนะครับครบตามจำนวนพอดีเพราะวิธีการจัดคนเนี่ยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งก่อนง่ายครับข้อหนึ่งไม่มีเงื่อนไขเนี่ยเพราะวิธีการทำงานตรงนี้งานที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับเราแบ่งงานเป็นขั้นเป็นตอนเลยครับแบ่งเป็นสี่ขั้นแล้วก็ใช้สี่ก็ได้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งเราใช้สี่นะครับใช้สี่ก็คือเลือกคนมาในแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องโอเคไหมครับเริ่มเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเลือกมา3คนจาก8คนครับเลือกมา3คนจาก8คนก็คืออะไรครับ8 4 3บาทถูกไหม8 4 3อ่ะเลือกมา3คนเพื่อมุดเข้าไปในห้องแรกเมื่อจบงานนี้ปุ๊บเราใช้คนไปแล้วกี่คนครับใช้คนไปแล้ว3คนโอเคไหมครับใช้คนไปแล้ว3คนเหลือคนอยู่กี่คนครับเหลือคนอยู่5คนใช่ไหมครับถ้าเหลือคนอยู่5คนงานต่อไปห้องต่อไปอีก2คนครับต้องการอีก2คนจาก5คนถูกไหมครับก็เป็น5 4 2นะครับต้อง5 4 2นะครับแหมบางคน8 4 2อีกเหมือนกันเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับนะเพราะ5 4 2เมื่อจบงานขั้นตอนที่2เราใช้คนไปแล้วเราใช้คนไปอีก2คนใช้ไปแล้ว5คนถูกไหมเหลือคนอยู่อีก3คนโอเคไหมครับเหลือคนอีก3คนเพราะห้องต่อมาอีก2คนครับก็เป็น3 4 2มั้ยครับและจบลงด้วย1 4 1โอเคไหมครับนะเพราะขบวนการคิดตรงนี้เนี่ยหรือบอกบางครั้งเนี่ยบางคนก็คิดด้วย4อย่างนี้แหละหรือแนวความคิดอีกคนหนึ่งอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คืออะไรครับเหมือนกับเอาคน8คนเนี่ยมาจัดเรียงในแนวเส้นตรงทั้งหมดเลยครับแล้วไปหารด้วยคล้ายๆสิ่งของซ้ำครับเขาเรียกว่า3คนเนี่ยสับไปสับมาภายในตัวมันเองไม่เกิดประโยชน์หารทิ้งครับนะเพราะคำตอบออกมาเนี่ยก็คือบางคนก็ไปคิดเป็น8แฟกต์นะครับแล้วก็หารทิ้งในกลุ่มนั้นก็คือ3แฟก2แฟก2แฟกแล้วก็1แฟกเนี่ยรับรองเลยถ้าเราไปแตก C ออกมาสิได้คำตอบเหมือนกันครับมันแล้วแต่วิธีการคิดของแต่ละคนนะจะคิดด้วยวิธีตรงหรือวิธีด้วยเรียงสิ่งของซ้ำเนี่ยหรือจะใช้ตัว C ก็ได้คำตอบเหมือนกันนะครับลองไปแตก C ดูเองนะครับได้ตัวนี้เหมือนกันเพราะถ้าตัวนี้ก็คิดทอนออกมาแล้วก็ได้แหละครับเอา3ทอนเนี่ย3แฟกทอนก่อนก็ได้8 7 6 5 4โอเคมั้ยครับ2 2 4ก็ตัด4ทิ้งตัว1ก็ได้8 7 5 16คูณกับอีก30ครับ6 38 16ได้1680วิธีโอเคมั้ยครับอันนี้คือกรณีที่1ไม่มีเงื่อนไขข้อ2เขาบอกถ้าอ้อยโทษทีถ้าอ้อยและอ่อนเป็นนักท่องเที่ยวในจำนวนนี้เราสามารถจับได้กี่วิธีโดยที่อ้อยและอ่อนอยู่ด้วยกันจับให้อ้อยอ่อนอยู่ด้วยกันนะเพราะอ้อยอ่อนอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะเห็นว่าข้อนี้ต้องมานั่งแตกกรณีครับนะตั้งนั่งแตกกรณีครับว่าเราอ้อยกับอ่อนมีโอกาสอยู่ห้องไหนได้บ้างนะครับอ้อยกับอ่อนมีโอกาสอยู่ห้องไหนได้บ้างนะครับก็คือมีห้อง3 2 2 1เนี่ยเพราะเราก็ลองดูโอกาสที่เป็นไปได้นะมันก็เป็นไปได้ถึง3กรณีโอเคไหมครับ
เป็นไปได้3กรณีก็คืออะไรอ้อยอ่อนอาจอยู่ห้อง3คนนะครับอ้อยอ่อนอาจอยู่ห้อง2คนห้องนี้หรืออ้อยอ่อนอาจอยู่ห้อง2คนห้องนี้ก็ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องแยกออกเป็น3กรณีแต่บางคนเนี่ยไปตอบว่า3วิธีไม่ได้นะครับบอก3วิธีก็มีไง1วิธี2วิธีแล้ว3วิธีไม่ได้นะครับเพราะถ้าอย่างนี้เราถือว่าถ้าอ้อยอ่อนอยู่ห้อง3คนเนี่ยเราต้องเอาคนที่เหลือเนี่ยมาสับเข้าไปด้วยสับเข้าไปในห้องต่างๆซึ่งมันสับในวิธีอื่นๆเนี่ยมันก็ได้เป็นวิธีใหม่เกิดขึ้นนะครับเป็นแบบว่ามีกี่วิธีนั่นเองที่อ้อยอ่อนอยู่ห้อง3คนนะเพราะเราก็ต้องสับคนที่เหลือครับเพราะงานที่เกิดขึ้นคิดอย่างไรครับเพราะก็เปรียบเสมือนว่าเราต้องคิดว่าอ้อยกับอ่อนเนี่ยมุดเข้าไปในห้อง3คนเรียบร้อยโอเคนะครับมุดเข้าไปอยู่ในห้อง3คนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เหลือคนอยู่กี่คนครับ6คนใช่ไหมครับ6คนเอาคน6คนเนี่ยมาจับแน่นอนห้องแรกนี้ยังขาดถูกไหมยังขาดอีก1คนหรอครับยังขาด1คนเพราะเราก็เลือกคน6คนมา1คนถูกไหมครับเลือกคนมา1คน6คนมา1คนเพื่อเข้าห้องอ้อยกับอ่อนให้ครบ3หลังจากนั้นเหลือคนอยู่5ป่ะครับก็ได้5 4 2เหลือคนอยู่3มั้ยครับ3 4 2และ1 4หรือจะคิดแบบรวบยอดอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดก็คือได้เป็น6แฝดอันนี้6แฝดแล้วนะครับเพราะอ้อยอ่อนมุดไปแล้วแล้วหารด้วยอะไร1แฝด2แฝด2แฝด1แฝดโอเคมั้ยครับงานนี้เกิดขึ้นได้เท่าไหร่ครับลองตัดกรนะครับก็ได้6คูณ5คูณ4คูณ3หารด้วย2อีกตัวนะครับ2 3 2 6 6 6 3 6เอาคูณ5 6 5 30 5 3 15 18 180วิธีนะครับกรณีนี้โอเคไหมครับหรือกรณีที่2คืออ้อยอ่อนอยู่ในห้องนี้ก็หมายถึงว่าอ้อยอ่อนนี่มุดเข้าห้องนี้ปิดประตูเรียบร้อยเพราะเราก็ต้องจัดคนที่เหลือเข้าไปในส่วนที่เหลือนะครับเพราะห้อง3คนก็ต้องได้แล้วครับ6 4 3จาก6คนที่เหลือนะครับแล้วก็มาห้อง2คนนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับ3 4 2แล้วก็1 4 1โอเคนะครับหรือถ้าได้ออกมาอย่างรวดเร็วก็6แฝดส่วนด้วยอะไรครับ3แฝด2แฝด1แฝดโอเคมั้ยครับ6คูณ5คูณ4ไอ้3แฝดตัดทิ้งหารด้วย2ทีม2 2 4 5 2 10ได้60วิธีมันเช่นเดียวกันครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้2กรณีเนี่ยบางคนเขาใช้คูณ2เลยก็ได้นะครับเพราะคำตอบมันได้เหมือนกันเพราะว่าอ้อยอ่อนมุดเข้าห้องนี้ปุ๊บจัดคนที่เหลือก็เป็น6 4 3 3 4 2และ1 4 1เหมือนกันองนี้ก็ได้60วิธีเหมือนกันนะครับเพราะคำตอบก็ได้120 300วิธีครับถูกไหม300วิธีอันนี้คือกรณีที่เป็นการจับคนเข้าห้องพักหรือจริงๆแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คือนอกจากจับคนห้องพักแล้วเนี่ยยังมีกรณีที่เขาเรียกไปทำงานแตกต่างกันแบ่งเป็นกลุ่มจัดงานไปทำงานที่แตกต่างกันนะเพราะตัวอย่างที่ผมพูดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นข้อสอบเอ็นทานเก่าทั้งนั้นนะครับนะอันนี้คือไม่ต้องพูดกันว่าข้อสอบในส่วนใหญ่คือข้อสอบเก่าทั้งนั้นนะครับพยายามมาทบทวนให้เรานะครับเพราะลองมาดูจัดคนเนี่ยโดยที่ไปทำงานเพราะอันนั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องของการสับงานด้วยนะครับไม่ใช่แค่จัดคนอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นลองมาดูในตัวอย่างที่12ครับตัวอย่างที่12 จะจับพนักงาน6คนเป็น3กลุ่มเห็นไหม6คน3กลุ่มแบ่งกันไปทำงาน3งานที่แตกต่างกันซึ่งแตกต่างกันโดยจัดกลุ่มละกี่คนก็ได้จำนวนวิธีที่จัดได้ได้กี่วิธีแน่นอนกลุ่มละ0คนคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็ต้องใช้คนหมดใน6คนนี้โอเคไหมครับเพราะเราก็ต้องมานั่งคิดว่างานแรกเนี่ยเราจะจัดกลุ่มละกี่คนดีเพื่อแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับคงไม่ต้องจำนวนเท่ากันนะครับเพราะว่ากี่คนก็ได้นะครับโจทย์ก็บอกอยู่แล้วกี่คนก็ได้เพราะตรงนี้แหละคือความที่ยุ่งยากว่าเราจะแบ่งได้เป็นกี่กรณีโอเคไหมครับนี่คือตัวอย่างที่12นะครับ ตัวอย่างที่12เนี่ยต้องการจับคน6คนเป็น3กลุ่มเพราะใน3กลุ่มเนี่ยเราต้องมานั่งคิดแล้วครับว่า3กลุ่มเนี่ยมีแบบไหนบ้างครับนะเป็นกรณีนะมีกรณีไหนบ้างนะเพราะมีกรณีไหนบ้างกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3
ถูกไหมครับก็เป็นไปได้ก็คืออะไรครับ1 1แล้วก็4โอเคไหมครับ1 1แล้วก็4นะมีอีกไหมบางคนบอกอ้าวแล้ว1 4 1ล่ะครับหรือ4 1 1แล้วครับนะอันนี้จริงแล้วจริงๆแล้วใช้ได้เป็น3กรณีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแยกเป็นกรณียิบยับเลยเพราะถ้าเกิดอาการที่จำนวนในกลุ่มนั้นเท่ากันเนี่ยแล้วเหมือนกับการสับเดี๋ยวเราใช้เรื่องการสับกลุ่มเข้าไปช่วยครับ เหมือนกับว่าอะไรในที่นี้มี3กลุ่มก็3แฝดมี2กลุ่มหน้าตาเหมือนกัน2แฝดเห็นว่าออกมาคือได้3แบบ3แบบก็คืออะไรครับเนี่ย114 141 411เหมือนกับเมื่อกี้เลยที่อ้อยอ่อนมุดเข้าไปในห้อง2คนไอ้2แบบนั้นเหมือนกันหมดถูกมั้ยครับอันนี้เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไปจับคนเข้าไป114หรือ141หรือ411เนี่ยงานมันเท่ากันหมดครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ใช้วิธีการสับกลุ่มหรือคูณทวีคูณเข้าไปง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น1แล้วก็1แล้วก็4ถ้ามีการสับไปสับมาเราไม่เอามาเขียนนะครับเพราะฉะนั้นแบบต่อไปก็จะเป็นอะไรครับ1 2 3ได้ป่ะได้ไหมครับ6คนมีไหมครับ1 3 2คำซ้ำเดิมเพราะฉะนั้นก็เริ่มด้วย2 2 2 2มั้ยครับโอเคไหมครับนะเพราะวิธีการทำงานตรงนี้เราแบ่งออกเป็น3กรณีหมดแล้วโอเคไหมครับ3กรณีนะและในแต่ละกรณีเราจะหางานได้อย่างไรหลักการทำก็คือเราจะเอามาเลือกก่อนครับเลือกให้ครบนะเลือกให้ครบตามกลุ่มนะครับเลือกให้ครบตามกลุ่มเสร็จแล้วก็จะมาคูณด้วยการสับกลุ่มไอ้สับกลุ่มก็คืออย่างที่ผมพูดตรงนี้นะครับเป็นเรื่องการสับกลุ่มไอ้เลือกให้ครบตามกลุ่มก็คือใช้ C หรือบางคนจะบอกเรียงสิ่งของซ้ำก็ได้นะครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่ทำเลยอ่ะเรามา6เลยนะครับเพราะ6คนกลุ่มแรกต้องการ1คนก็เป็น641 541 444มั้ยครับโอเคมั้ยครับโอเคมั้ยครับตามทันมั้ยครับซ้ำกับเมื่อกี้แล้วสับกลุ่มก็กลายเป็น3แฝดส่วนด้วย2แฝดไอ้3แฝดส่วนด้วย2แฝดนี่อันเนี้ยเป็นตัวอย่างตรงนะครับที่เราต้องมองให้เป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้งานได้เท่าไหร่ก็จับมา6 4 1ก็คือ6 5 4 1ก็คือ5 4 4 1ได้1 3แฝดส่วน2แฝดได้3โอเคมั้ยครับ6 5 3 10ก็ได้90วิธีกรณีแรกกรณีที่2กลุ่มแรก1คนก็6 4 1เหลืออยู่5ต้องการกลุ่มที่2 2คน5 4 2กลุ่มที่3 3 4 3สับกลุ่มในที่นี้คือ3แฝดถูกไหมแตกต่างกันเกลี้ยงเลย6 4 1ได้6 5 4 2ได้10 3 4 3ได้1 3แฝดก็อีก6 6 6 3 6 360ข้อนี้กรณีสุดท้าย2 2 2 2 2 2ก็คืออะไรครับกลุ่มแรก2คนก็6 4 2เหลืออยู่4คน4 4 2หรืออยู่2คนก็2 4 2สับกลุ่มในที่นี้ก็คือ3แฝดแต่ต้องหารด้วย3แฝดโอเคไหมครับ6 4 2ได้เท่าไหร่ครับ6แฝดส่วนด้วย4แฝด2แฝด6คูณ5นะครับแล้วก็เอา2ตัดก็15วิธี4 4 2ได้เท่าไหร่ครับ4แฝดส่วนด้วย2แฝด2แฝด4คูณ3ตัดอีก2ได้6ครับ2 4 2ได้1 3แฝดหาร3แฝดได้1เพราะงั้นก็15คูณ6 6 5 3 10 6 1 6 7 8 9เพราะงั้นก็รวมเบ็ดเสร็จก็90คูณ90บวก90 180บวกอีก360 3 4 540คำตอบได้540วิธีที่แตกต่างกันโอเคไหมครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับไอ้ที่น่าสนใจเพราะมันยากนะครับถือว่าค่อนข้างยากนะเพราะนั้นต้องทำงานให้เป็นนะครับทำงานให้เป็นนะครับโจทย์ประเด็นต่อมาก็คือการเรียงสิ่งของซ้ำนะครับการเรียงสิ่งของซ้ำนะครับเพราะนั้นก็ตัวอย่างที่13นะครับตัวอย่างที่13อันนี้นี่ตัวอย่างที่12นะครับไม่ใช่ตัวอย่างที่2นะไอ้ข้อนี้6คนแบ่งงาน3งานนะเพราะนั้นตัวอย่างที่13นั้นก็อันนึงเป็นข้อสอบเก่านะครับมี2ประเด็นมีเส้นตรงกับวงกลมก็คงไม่แตกต่างกันเอาเริ่มเลยนะครับคงไม่ยากนะครับ
เรียงสิ่งของซ้ำก็หารด้วยตัวซ้ำออกไปโอเคไหมครับเพราะตัวอย่างที่13นั้นเขาบอกว่ามีช่องทั้งหมด8ช่องช่อง8ช่องหมายถึงว่าก็คุมช่องที่มีขนาดเท่าๆกันนะครับซึ่งทาสี6ช่องทาโทษทีซึ่งทาสีดำ6ช่องทาสีขาว2ช่องจะทาได้กี่วิธีถ้าช่องทั้ง8เรียงเป็นเส้นตรงนะถ้าช่องทั้ง8เรียงเป็นเส้นตรงแหมคำตอบได้สบายมากแล้วโอเคไหมครับเพราะตัวอย่างที่13ในกรณีที่1ถ้าช่องทั้ง8เรียงเส้นตรงงานที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับ8แฝดหารด้วยเท่าไหร่ครับ6แฝด2แฝดโอเคไหมครับเรียงเส้นตรงกับกรณีที่2เรียงเป็นวงกลมนะครับถ้าเรียงเป็นวงกลมเนี่ยก็คือได้อะไรครับข้างบนต้องสูตรวงกลมนะครับ8ลบ1ใช่ไหมครับ7แฝดหารด้วย6แฝดแล้วก็2แฝดเนี่ยข้อ2นี่คือข้อสอบเอ็นทางกลับนะเพราะฉะนั้น7แฝดหารด้วย6แฝดก็เหลือ7แล้วหารด้วย2ไอ้ตรงนี้มันได้ 3.5 วิธีนะเพราะถ้าเจอทศนิยมเมื่อไหร่จำไว้ปัดขึ้นทันทีนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งหมด4วิธีที่แตกต่างกันโอเคไหมครับนะอันนี้ตัวอย่างที่13นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวอย่างที่14ก็คงคล้ายกันนะครับนะคงคล้ายกันนะก็เป็นการสร้างสัญญาณธงเพราะฉะนั้นมาดูที่นี่ดีกว่าตัวอย่าง15ดีกว่านะครับตัวอย่างที่15เป็นเรื่องของการสร้างเส้นตรงทั้งหมดนะครับเป็นการสร้างเส้นตรง โอเคนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูนะครับถ้าเราต้องการตัวอย่างที่15นะครับเส้นขนาน M เส้นนะเส้นขนาน M เส้นนะตัดกับเส้นขนาน N เส้นถามว่าจะเกิดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้ทั้งหมดกี่รูปนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่าง15ตัวอย่าง15นะครับขอตัวอย่าง15นะครับ ภาพไหมอันนี้มีทั้งหมด M เส้นและแนวนี้อีก M เส้นการที่เราจะได้เส้นรูปเขาถามจำนวนสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะฉะนั้นทำไงครับเราต้องเลือก M เส้นเนี่ยมากี่เส้นครับเลือก M เส้นเนี่ยมา2เส้นถูกไหมแล้วเลือก N เส้นเนี่ยมาโทษทีเลือก M เส้นมา2เส้นนี่เอาน้ำเงินอย่างนี้โอเคไหมครับแล้วเลือก N เส้นเนี่ยมาอีก2เส้นเห็นไหมมาประกบกันปุ๊บมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้าเรามีวิธีการเลือกที่แตกต่างกันเราก็จะได้จำนวนสี่เหลี่ยมด้านขนานที่แตกต่างกันโอเคไหมครับเพราะนั่นแสดงว่าเราก็แบ่งงานเป็น 2,000 ตอนใช่ไหมเลือก M เส้นมา2ก็ M42 เลือก N เส้นมา2ก็คือ M42 นี่คือจำนวนลูกสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดขึ้นโอเคไหมครับจบแล้วครับแค่นี้เองง่ายๆนะเพราะฉะนั้นถ้ามองเดียวกันเลยเนี่ยถ้าเรามีโจทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องเส้นตรงเรื่องของสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเพราะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องทำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาโน้ตไว้นะเอามาโน้ตไว้สักที่หนึ่งเพราะไอ้ตัวอย่างนั้นจะได้ไม่พูดนะครับจะได้ละไปเลยละไปเกี่ยงเลยนะครับนะสามารถที่จะทำชุดที่กล้าเบ่งหมดเลยนะครับถ้าเข้าใจโจทย์อันนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีจุดทั้งหมดเนี่ยมีอยู่12จุดมีจุดทั้งหมด12จุดมีเหตุการณ์อยู่2เหตุการณ์ที่เรามักจะพบบ่อยๆไม่มี3จุดใดๆอยู่ในแนวเดียวกันนะกรณีที่1 นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือมีสมมุติว่ามีอยู่5จุดอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยอันนี้คือแนวข้อสอบที่เราจะพบนะครับมีอยู่5จุดอยู่ในแนวเดียวกันโจทย์มักจะถามว่าเราจะสร้างเส้นตรงได้ทั้งหมดกี่เส้นนะครับเนี่ยจำนวนเส้นตรงหรือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้น
หรือจำนวนรูปสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นกี่รูปนะครับอันนี้หมายถึงว่าโจทย์เนี่ยมี12จุดนะครับ12จุดนะครับมี12จุดนะครับเพราะหนึ่งว่าตรงนี้เนี่ยหาที่โน้ตลงไปเลยครับตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวอย่าง16นะเดี๋ยวตัวอย่าง16เรามาทำนะครับตรงระหว่าง 10.1 10.2 ตรงนั้นก็ได้ช่องนี้ทำไปเลยโน้ตไปเลยอันนี้จะสรุปไอ้ข้อ10นะครับ 10.1 10.2 รวมกระทั่งข้อ11ด้วยเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้เราก็ตอบไปหมดเลยแล้วนี้ยกเป็นตัวเลขจะได้มองง่ายหน่อยเพราะในชีทนั้นจะเป็น M เป็น R อะไรพวกนั้นซึ่งมันจะมองได้ยากนะครับก็ลองมาเริ่มนะครับว่า12จุดไม่มี3จุดใดๆอยู่ในระนาบเดียวกันก็หมายความอะไรไอ้คำพูดนี้เนี่ยเมื่อเราลากเส้นตรงผ่านจุดเนี่ยพูดง่ายผ่านได้มากที่สุดแค่2จุดไม่มีอาการผ่าน3โอเคไหมครับไม่มีอาการผ่าน3โอเคนะเพราะถ้าอย่างนี้ถามว่าจำนวนเส้นตรงที่เกิดขึ้นเราจะสร้างได้ทั้งหมดกี่เส้นครับวิธีการที่เราจะได้เส้นตรงขึ้นมาเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราต้องใช้จุด2จุดแล้วครับจุด2จุด1เส้นจุด2จุด1เส้นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นจำนวนเส้นตรงที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนการเลือกจำนวนวิธีการเลือกจำนวนวิธีการเลือกมาคราวละกี่จุดครับใช่ป่ะครับ 2.1 เส้น 2.1 เส้น 2.1 เส้นถูกไหมครับนึกภาพไหมถ้าเราเลือกมาตรงนี้1วิธีก็ได้1เส้นเลือกมาอีก1วิธีก็ได้1เส้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าจำนวนเส้นตรงที่เกิดขึ้นสำหรับข้อนี้ก็ตอบได้เลยถูกต้องไหมครับตอบได้เลยก็คือตอบอะไรครับ12 4 2โอเคไหมครับ12 4 2นะครับส่วนอีกเงื่อนไขหนึ่งเขาบอกว่ามี5จุดที่อยู่ในแนวเดียวกันมี5จุดอยู่ในแนวเดียวกันโอเคไหมครับมี5จุดอยู่ในแนวเดียวกันนะครับหมายความว่าอะไรถ้าเราลากเส้นตรงผ่านเนี่ยไอ้ตรงจุด5จุดเนี่ยนะมันจะได้เนี่ยมันอยู่แนวเดียวกันหมดเลยทั้ง5จุดนะครับวันจำนวนเส้นตรงยังคงได้12 4 2มั้ยครับจำนวนเส้นตรงที่เกิดขึ้นไม่ใช่12 4 2แล้วนะครับเพราะว่าอะไรสังเกตไหมว่าถ้าเราเลือกจุดจาก2จุดจากบริเวณ5จุดตรงนี้เราเลือกจุดนี้กับจุดนี้ก็1วิธีเราเลือกจุดนี้กับจุดนี้ก็2วิธีแล้วเราเลือกจุดนี้กับจุดนี้กลายเป็น3วิธีแล้วนึกออกไหมครับเพราะเราจะมีวิธีการเลือกจาก2จุดจากแนวเดียวกันตรงนี้ได้ตรงหลายวิธีทีเดียวแต่เป็นไงครับมองไหมครับเส้นตรงมันซ้ำกันครับมันซ้ำอยู่ที่เส้นเดิมตลอดแสดงว่าจำนวนเส้นตรงในจำนวน12 4 2นั้นมากไปจำนวนเส้นตรงนั้นมากไปละ12 4 2มันมากไปเท่าไหร่ก็มากไปจากการที่เราเลือกซ้ำซากกันอยู่แถวบริเวณถูกไหมครับเพราะเราก็ต้องไปหักทิ้งจากการเลือก2จุดที่มาจากในละแวกเดียวกันที่เป็นเส้นซ้ำเส้นซ้ำตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ5 4 2มั้ยครับโอเคมั้ยครับสำหรับประเด็นนี้ต้องบวก1ด้วยไอ้บวก1คืออะไรครับก็คือบวกเส้นตรงเส้นนี้เข้าไปด้วย1เส้นโอเคมั้ยครับนี่คือสิ่งที่ถึงบอกถ้าเข้าใจตัวอย่างบนกระดานนี้จบเลยครับไอ้ชุดที่9สบายมากโอเคมั้ยครับทํานองเดียวกันจำนวน3เหลี่ยมจะได้กี่รูปเห็นมั้ยการที่เราจะสร้าง3เหลี่ยมขึ้นมาได้1รูปเราต้องใช้จุดกี่จุดครับ3จุด3.1รูป 3.1 รูป 3.1 รูปเพราะถ้าเราเลือกจุดมา3จุดได้กี่วิธีที่แตกต่างกันมันก็คือจำนวน3เหลี่ยมที่เกิดขึ้นนั่นเองใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าจำนวน3เหลี่ยมเราก็ต้องตอบได้แล้ว12 4 3ถูกต้องไหมครับ12 4 3แน่นอนสังเกตไหมถ้าเรามี5จุดเนี่ย1 2 3 4 5ถ้าเราเลือก3จุดจาก5จุดที่อยู่ในแนวเดียวกันมาเกิดเป็น3เหลี่ยมไหมครับเห็นไหมไม่เกิด3เหลี่ยมแล้วโอเคไหมครับไม่เกิด3เหลี่ยมเพราะถ้าไม่เกิด3เหลี่ยมนี้แสดงว่าเป็นไงครับจำนวนวิธีมันมากไปสิครับในกรณีที่มี5จุดอยู่ในแนวเดียวกันเพราะกรณีนี้ก็ต้องตอบเท่าไหร่ครับ12 4 3แล้วลบด้วยอะไรครับลบด้วย5 4 3นะครับโอเคไหมครับลบด้วยจำนวนวิธีการที่เราเลือก3จุดจาก5จุดที่อยู่ในแนวเดียวกันซึ่งไม่เกิด3เหลี่ยม
แล้วไม่ต้องบวกหนึ่งด้วยนะครับข้อนี้ไม่ต้องบวกหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรยังไงไงมันไม่เกิดสามเหลี่ยมเลยแต่เมื่อกี้ที่เป็นเรื่องเส้นตรงที่เราไปบวกหนึ่งเพราะว่ามันเกิดหนึ่งเส้นโอเคไหมครับเอาละครับเช่นเดียวกันสี่เหลี่ยมก็ต้องตอบไปแล้วสิโอเคไหมครับสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ต้องตอบอะไรครับ12 4 4ไหมครับถูกต้องไหมครับ12 4 4นะแล้วไอ้เรื่อง5จุดที่อยู่ในแนวเดียวกันล่ะครับ5จุดที่อยู่ในแนวเดียวกันงั้นคำตอบก็เป็น12 4 4ลบด้วย5 4 4โอเคไหมครับลบด้วย5 4 4ไอ้5 4 4นี่คิดว่าพวกเราเข้าใจคิดว่าเข้าใจแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับนะก็คืออะไรการที่เราเลือก4จุดจาก5จุดในแนวนี้มันไม่เกิดรูปสี่เหลี่ยมโอเคครับโอเคไหมครับนะโอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นไปต้องระวังแล้วครับระวังอะไรมันมีอาการอย่างอื่นต่อด้วยนะครับมีอาการอย่างอื่นต่อด้วยนะครับก็คืออะไรถ้าเราเลือกตรงนี้3จุดแล้วข้างนอกมาอีกจุดหนึ่งกลายเป็น4จุดนึกภาพออกไหมครับเราเลือกจากบริเวณนี้3จุดแล้วข้างนอกอีก1จุดนึกภาพออกไหมครับเนี่ย4จุดเหมือนกันครับแต่รูปที่เกิดขึ้นเป็นไงครับไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะครับแสดงว่าตรงนี้เราก็ยังลบน้อยไปนะครับต้องลบด้วยอะไรครับ5 4 3คูณกับ6 4 1เอาไม่ใช่6 12จุดมัน7อีกรอบนอกอีกรอบนอกนั้นมี7จุดเลือกมา1จุดโอเคไหมครับมองไหมครับ5 4 3คูณกับ7 4 1ก็หมายความว่าอะไรเราเลือก3จุดจาก5จุดนี้กับอีก1จุดจากข้างนอกข้างนอกนั้นมีอีก7จุดนะครับรวมกันมี12จุดนึกภาพออกไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปเลือกข้างในนี้2ข้างนอกอีก2แน่นอนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนึกภาพออกไหมครับถ้าอย่างนี้ก็จบวันคำตอบคืออย่างนี้เพราะหนูบอกถ้าเรามีความเข้าใจในส่วนตรงนี้ได้ก็คงง่ายนะครับไม่ยากนะครับในการตีประเด็นของโจทย์นะแล้วที่สำคัญอีกอันนึงเนี่ยในข้อ 10.3 เนี่ยเส้นเฮียงมุมครับเส้นเฮียงมุมมีกฎเกณฑ์ตายตัวเลยไหมครับเส้นเฮียงมุมนะครับว่าเราสามารถสร้างเส้นเฮียงมุมได้ทั้งหมดกี่เส้นครับจากรูปเอ็นเหลี่ยมมองไหมครับอย่างเช่นถ้าเรามีทั้งหมดสี่เหลี่ยมเห็นไหมเส้นเฮียงมุมเส้นเฮียงมุมที่เกิดขึ้นคือ2เส้นต้องครับ1 2ถูกไหมถ้าเรามี5เหลี่ยมเส้นเฮียงมุม1 2 3 4 5ป่ะครับถูกไหมมีเส้นเฮียงมุมอยู่5เส้นถูกไหมครับแล้วเราจะมีวิธีการสร้างกฎเกณฑ์อะไรที่ง่ายขึ้นไหมนอกจากที่จะมาเขียนรูปเดี๋ยวเราออก10เหลี่ยมโอ้ยเขียนหัวโตสิครับถูกไหมครับถ้าบอก10เหลี่ยมนี่เขียนหัวโตไหมครับมันวิธีการก็คือเกิดจากแนวความคิดของเส้นตรงครับแนวความคิดของเส้นตรงก็หมายถึงว่าอะไรอย่างเช่นถ้าเรามีจุดอยู่4จุด4จุดเนี่ยเราสร้างเส้นตรงได้กี่เส้นครับได้ทั้งหมด4 4 2มั้ยครับ4 4 2มั้ยครับ4 4 2นี่ได้6เส้นแล้วสังเกตมั้ยเรามีเส้นตรงที่ไม่ใช่เส้นเฮียงมุมก็คือตรงเหลี่ยมพอดีป่ะครับเรามี4เหลี่ยม4เหลี่ยมก็4เส้นเห็นมั้ยลบด้วย4นะ4 4 2เนี่ย6ลบด้วย4ก็ได้2พอดีถ้ามองเดียวกันเลยลองมองต่อที่ครับเพราะว่าถ้ามันเป็นรูป5เหลี่ยมถ้าเป็นรูป5เหลี่ยมก็คืออะไรครับ5 4 2 5 4 2นี่ได้10นะครับแล้วลบด้วยเส้นที่เป็นเหลี่ยมถ้ารูป5เหลี่ยมก็5 5เส้นพอดีป่ะครับ5 4 2ลบด้วย5เพราะตรงนี้ก็สรุปลงไปได้อย่างครับว่าถ้าเรามี n เหลี่ยมถ้าเป็นรูปเอ็นเหลี่ยมสรุปได้ยังครับถ้าเป็นเอ็นเหลี่ยมจะมีเส้นเฮียงมุมเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ n c 2แล้วต้องลบด้วย n ป่ะครับใช่ไหมครับ n c 2ลบด้วย n โอเคไหมครับถ้าอย่างนี้สบายมากแล้วตัวอย่างที่16แก้ปัญหาได้เลยโอเคไหมครับตัวอย่างที่16นี่ก็แก้ปัญหาได้หมูมากเลยนะเพราะตัวอย่างที่16โจทย์บอกว่า
รูปหลายเหลี่ยมรูปหนึ่งมีเส้นทแยงทั้งหมดเส้นทแยงมุมทั้งหมด54เส้นถามว่ารูปหลายเหลี่ยมดังกล่าวมีทั้งหมดกี่เหลี่ยมโอ้ต่อไปยังครับถ้าอย่างนี้สบายมากโอเคไหมครับเพราะเราก็สมมุติครับว่าสมมุติให้มันมีเอเหลี่ยมนะครับสมมุติไปเลยถ้าเราสมมุติให้มีเอเหลี่ยมเส้นทแยงมุมที่เกิดขึ้นก็จะเท่ากับอะไร n c 2ลบด้วย n แล้วจับมาเท่ากับ54นะเราก็แก้ค่า n ได้แล้วด้วยนิยามของ factorial โอเคไหมครับก็คือได้แล้วครับ n fact ส่วนด้วย n ลบ2 fact แล้วก็2 fact แล้วลบด้วย n เท่ากับ54 อันนี้ย้ายค่าไม่ได้ก็ลดทอนครับลดทอนเนี่ยตัวนี้ตัดทอนได้เลยครับ n กับ n ลบ1ถูกไหม n ลบ2 fact นั้นหักล้างกันเสร็จแล้วเราทำไงเอา2คูณตลอดได้ไหมครับเอา2คูณตลอดครับเพราะตรงนี้หักล้างกันพอดีโอเคไหมครับเพราะเอา2คูณตลอดพร้อมกระจายเลยนะเอา2คูณเพราะ2คูณตรงนี้หมดไปก็ได้ n กำลัง2ลบด้วย n ลบด้วย 2n เท่ากับ5 54ก็กลายเป็น108นะครับเอา2คูณตลอดเพราะฉะนั้นก็ย้ายข้างก็เป็นอะไรครับ n กำลัง2ลบ 3n ลบด้วย108แยกตัวประกอบครับได้เป็น n ลบ12กับ n บวก9ไหมครับโอเคไหมครับเพราะถ้าอย่างนี้ n ของเราก็คือได้12กับลบ9เป็นลบไม่ได้นะครับเพราะคำตอบก็คือ12เหรียญครับสำหรับข้อนี้นะเราก็จะได้ทั้งหมด12เหรียญนะครับ12เหรียญโอเคไหมครับ โอเคไหมตอนต่อมาเลยนะครับก็คือในหัวข้อที่12ในหน้า56นะครับการจับมือกันการส่งบัตรอวยพรการจัดการแข่งขันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเทคนิคที่ถ้ารู้แล้วมันก็จะง่ายนะครับเพราะอย่างเช่นเห็นว่าสรุปลงไปในข้อ 12.1 ได้ไหมครับว่า 12.1 นั้นเราจะตอบอะไรครับสามารถเขียนตอบลงไปได้ไหมครับ 12.1 หรือ 12.2 หรือ 12.3 เนี่ยในเท่ากับเนี่ยถูกไหมเพราะถ้ามีคนทั้งหมด n คนทุกคนจะต้องทักทายด้วยการจับมือกันถามว่าจะมีการจับมือเกิดขึ้นทั้งหมดกี่ครั้งจับแชกแฮนกันจับมือกันจะจับกันได้ทั้งหมดกี่ครั้งครับเพราะจำนวนการจับมือเนี่ยจำนวนครั้งของการจับมือเปรียบเสมือนก็คืออะไรเลือกมาคราวละ2คนแล้วครับถูกไหมเราเลือกมา1วิธีก็1ครั้งเลือก2คนนี้1อีก1วิธีก็อีก1ครั้งไหมครับเพราะเปรียบเสมือนวิธีการเลือกคนมาคราวละ2คนถูกไหมจำนวนวิธีการเลือกมาได้กี่วิธีก็คือจำนวนครั้งของการจับมือกันถูกไหมครับเพราะ 12.1 ก็ตอบ n 42ไหมครับโอเคไหมครับเช่นเดียวกัน 12.2 ถามว่าถ้าคน n คนเนี่ยทุกคนต้องส่งบัตรอวยพรซึ่งกันและกันถามว่าจะใช้บัตรกี่ใบครับหลักการมันต่อเนื่องจาก 12.1 ครับเหมือนกับว่าถ้าเราเลือกคนมา2คนแล้วได้1วิธีแต่ต้องใช้บัตรอวยพรกี่ใบครับ2ใบส่งไปแล้วก็ส่งกลับนึกออกไหมเราส่งไปให้เขาส่งกลับมาให้เราก็ใช้2ใบแต่เป็นการเลือก1วิธีเพราะ1วิธีใช้2ใบ1วิธีใช้2ใบเพราะฉะนั้นทวีคูณ2เข้าไปครับได้เป็น2คูณกับ n 42โอเคไหมครับ2คูณกับ n 42นะครับเพราะฉะนั้นทำมองเดียวกันเลย 12.3 ตอบได้ยังครับถ้าเรามีทีมกีฬาทั้งหมด n ทีมแข่งแบบพบกันหมดจะแข่งทั้งหมดกี่ครั้งแข่งแบบพบกันหมดก็ต้องแข่งได้ทั้งหมดกี่ครั้งครับบรรทัดบนก่อนนะครับ n 42ครั้งโอเคไหม n 42ครั้งแบบพบกันหมดเพราะว่าอะไรเราเลือกมา2ทีมแข่ง1แมตช์เลือกมา2ทีมแข่ง1แมตช์แต่ถ้ามีลักษณะเย่าเยือนด้วยก็คือแข่งบ้านเรา1ครั้งแข่งบ้านเขา1ครั้งก็ทวีคูณ2เข้าไปครับโอเคไหมครับก็คูณ2เข้าไปนะอันนี้คือบทสรุปนะครับอันนี้เขียนหยาบๆนะเติมคำลงไปในชีทนะครับในเอกสารอย่างเช่นในชุดที่10ข้อ2
ชุดที่10ข้อ2โอเคไหมครับอันนี้อยู่ที่หน้า56อยู่นะครับเขาบอกว่าในการแข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลคณะกรรมการจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับแบบพบกันหมดนะครับปรากฏว่าจะมีการแข่งขันทั้งหมด36คู่นะแข่งขันกันหมด36คู่ถามว่าการแข่งขันนี้ทีมที่เข้าแข่งขันเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดกี่ทีมครับเพราะหมู่มากเลยใช่ป่ะถ้าทราบกฎเกณฑ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราก็ทำไงครับสมมติก่อนครับสมมติมี n ทีมถูกไหมถ้าเราสมมติว่ามี n ทีมจำนวนการแข่งขันที่เกิดขึ้นก็เท่ากับอะไรครับ n c 2ถูกต้องไหมครับจำนวนการแข่งขันที่เกิดขึ้นก็ n c 2ซึ่งจะมาเท่ากับ36แก้หาค่า n ได้แล้วครับถูกไหมนะเพราะ n c 2คืออะไรครับ n แฝด0ด้วย n ลบ2แฝดแล้วก็2แฝดถูกไหมครับไอ้ตัวนี้เนี่ยตัดหักล้างกันก็ได้ n ลบ1ไอ้ n ลบ2นั่นตัดทิ้งกันโอเคไหมครับส่วนไอ้2แฝดโยนขึ้นมาฝั่งตรงข้ามครับ32คูณ2 32คูณ2นี่72ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้แก้ง่ายๆครับหาตัวเลข2ตัวคูณกันแล้วได้72ครับโอเคไหมครับ n กับ n ลบ1 n กับ n ลบ1คูณกันก็หาตัวเลข2ตัวคูณกันแล้วได้72ครับได้เลยครับ98ป่ะครับ n กับ n ลบ1นะได้9คูณ8เพราะแสดงว่าเราก็ตอบ n ได้แล้วครับจำนวนทีมนั้นก็จะมีทั้งหมด9ทีมครับโอเคไหมตรงกับข้อ3นะครับตรงกับข้อ3มีทั้งหมด n ทีมนะครับก็คงไม่ยากโอเคไหมข้อต่อไปเลยนะครับตัวอย่างที่17เป็นการเลือกนะครับเป็นการเลือก เป็นการเลือกเอายังครับไม่ยากนะครับลองดูนะครับเป็นการเลือกก็ใช้กฎการเลือกแต่ให้ตรงกับเงื่อนไขนะครับมีข้อสอบอยู่10ข้อต้องการให้ทำแค่8ข้อโดยที่5ข้อแรกต้องทำอย่างน้อย3ข้อ5ข้อแรกต้องทำอย่างน้อย3ข้อเห็นไหมมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันแต่ทำแค่8เองนะแต่มีโจทย์เน้นนะครับว่า5ข้อแรกต้องทำอย่างน้อย3เพราะถ้าอย่างนี้เนี่ยเป้าหมายเนี่ยก็คืออะไรครับเราต้องมาแยกเป็นกรณีให้เป็นนะแยกเป็นกรณีให้ถูกต้องนะครับว่าแยกได้กี่กรณีนะครับแยกได้กี่กรณีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคิดที่อะไรครับ5ข้อแรกกับ5ข้อหลังโอเคไหมครับทำให้ครบ10ข้อนะครับทำให้ครบ10ข้อเพราะฉะนั้นต้องมองที่5ข้อแรกกับ5ข้อหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มุ่งประเด็นเนี่ยแยกเป็นกรณีโดยที่มอง5ข้อแรกกับ5ข้อหลังว่าสามารถแบ่งเป็นกรณีไหนได้บ้างแล้วเราค่อยไปคิดงานออกมานะครับว่างานของเราได้อย่างไร5ข้อแรกเนี่ยทำอย่างน้อย3ถ้าทำอย่างน้อย3ก็คืออะไรครับทำ3ก็ได้ทำ4ก็ได้ทำ5ก็ได้ใช่ป่ะแต่ต้องทำให้ครบ8ข้อครับถ้าทำให้ครบ8ข้อนะอันนี้3ข้อก็ขาดอีก5ข้อเพราะฉะนั้นแสดงว่า5ข้อหลังก็ทำครบ5เลยถ้าเราทำ4ข้อใน5ข้อแรกเราก็ต้องทำ4ข้ออีก5ข้อหลังนะครับแล้วกรณีสุดท้ายเราทำ5ข้อแรกนั้นทำเกี่ยงเลย5ข้อ5ข้อหลังก็ทำอีก3ข้อสิครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือกรณีที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่บอกว่าตอบ3นะครับเราต้องไปคิดว่าเราจะทำได้ในแต่ละกรณีนั้นด้วยวิธีที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีโอเคไหมครับอันนี้คือเราแยกออกมาเป็นกรณีให้เป็นซะก่อนแยกกรณีให้เป็นซะก่อนเพราะนั่นคือวิธีการที่เกิดขึ้นอันนี้คือตัวอย่าง17นะครับเพราะงานของเราที่เกิดขึ้นก็คืออะไรก็แบ่งงานเป็น2ขั้นตอนนะครับนะก็คือกฎการเลือกปกตินะครับเลือกใน5ข้อแรกกับเลือกใน5ข้อหลังโอเคไหมครับใช้กฎการเลือกปกติเพราะอย่างกรณีที่1เราต้องการ3ข้อใน5ข้อแรกเลือกได้กี่วิธีที่แตกต่างกันครับก็ได้เป็น5 4 3มั้ยครับโอเคมั้ยครับ5ข้อหลังทําเกี่ยงเลยก็5 4 5สิครับโอเคมั้ยครับเนี่ยตรงนี้ก็จับคูณกันครับ5 4 3ได้10 5 4 5ได้1โอเคมั้ยครับเช่นเดียวกัน
5ข้อแรกเราทํา4ก็ได้เลยครับ5 4 4 5ข้อหลังก็ทําอีก4ครับ5 4 4 5 4 4นี่ได้5วิธีใช่มั้ยครับได้5วิธี5 5 25และประเด็นสุดท้าย5ข้อแรกทํา5เลยก็5 4 5 5ข้อหลังทําอีก3ก็5 4 3ก็ได้อีก10ครับเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้มาบวกกันครับนะคำตอบที่ได้ก็คือ10 20 45วิธีที่แตกต่างกันโอเคไหมครับนะฮะอันนี้คืองานที่เกิดขึ้นในโดยการใช้กฎการเลือกนะครับพอนต่อมาผมก็จะไปเน้นที่ประเด็นข้อ17เลยนะครับไอ้เรื่องผลคูณคาร์ทีเชียนเรื่องของความสัมพันธ์และฟังก์ชันโอเคไหมครับลองมาดูประเด็นนี้นะครับอันนี้ประเด็นที่น่าสนใจด้วยนะครับข้อสอบก็ออกเยอะนะครับพอสมควรตีความอะไรให้เป็นนะครับก็คือมองจากตัวอย่างที่19เป็นเกณฑ์นะครับใช้ตัวอย่างที่19นะครับลองหาโจทย์ก่อนนะครับเซต A บอกมาแล้ว4ตัว2 4 6 8เซต B บอกมาแล้ว4ตัวเหมือนกัน A B C D โอเคมั้ยครับเพราะประเด็นแรกเลยข้อที่1จำนวนสมาชิกของผลคูณคาร์ทีเชียนของ A กับ B เพราะปัญหาก็คือบางคนเอ๊ะอะไรว่าคือผลคูณคาร์ทีเชียนนะครับเพราะปัญหาหลักเลยก็คือเลยนิยามก็งงแล้วนะนิยามก็งงแล้วนะเพราะในผลคูณคาร์ทีเชียนคืออะไรครับเซตของคู่อันดับจำได้ไหมครับนะถ้าเขียนนิยามเนี่ย a คูณ b คือเซตคู่อันดับของ x y โดยที่เป็นสมาชิกโดยที่เขียนนี้โดยที่ x เป็นของ a y เป็นของ b โอเคไหมครับถ้าอย่างนี้เริ่มมองออกนะนึกภาพออกไหมเราต้องมานั่งเขียนคู่อันดับไล่ที่จับคู่ให้หมดเลยนึกภาพออกไหมครับก็คือ2คู่ A 2คู่ B 2คู่ C 2คู่ D แล้วไล่ไป4คู่ A 4คู่ B 4คู่ C 4คู่ D ไล่เกี่ยงโอเคไหมครับจำได้ยังครับตอนเรียนม.4ทำอย่างนี้อันแต่ถ้าเราจะมาคิดโดยที่มองใช้เรื่องสับเปลี่ยนมาหาจำนวนสมาชิกเราต้องการสมาชิกนี่งั้นเราก็แบ่งงานเป็น2ขั้นตอนได้นะครับเห็นไหมตำแหน่ง A กับตำแหน่ง B ว่ามีวิธีการเลือกได้กี่วิธีที่แตกต่างกันเพราะตำแหน่ง A โทษทีตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งของ X เนี่ยตัวหน้าเนี่ยที่เป็นของ A เราก็เลือกสมาชิกของ A ที่เป็นไปได้ทั้งหมดกี่วิธีครับได้4วิธีไหมครับจาก4ตัวเลขถูกไหมครับทำนองเดียวกันของ Y ล่ะตัวหลังเป็นของ B ของ B ก็ได้จากอีก4ตัวไหมครับเพราะคำตอบก็คือ16ตัวครับเพราะเราก็ยังมีสมาชิกทั้งหมด16สมาชิกที่เป็นของ A คูณจริงๆแล้วถึงบอกบางครั้งเนี่ยตอนที่เราเรียนม.4จึงมีสูตรเนี่ยนะตัวหน้าเป็นของ A เนี่ยก็เป็นไปได้ทั้งหมดก็เท่ากับ NA ตัวหลังเป็นของ B ก็คือได้ NB มั้ยครับ NA คูณ NB โอเคมั้ยครับเนี่ยบางครั้งเนี่ยพวกเราก็ได้สูตรออกมานะครับตอนที่เรียนอยู่ในม.4นะซึ่งมันอธิบายด้วยวิธีเรียงสับเปลี่ยนได้นะครับโอเคนะครับผ่านนะครับเปิดมาอีกหน้านึงครับในหน้า58ในหน้า58ข้อ2ถามว่าจำนวนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดกี่ความสัมพันธ์ครับจำนวนความสัมพันธ์จาก A ไป B เพราะบางคนก็เอ้ยอะไรว่าความสัมพันธ์นะเพราะหนูบอกถ้าแม่นนิยามเนี่ยมันก็พอที่จะตอบได้นะครับว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเรามองอย่างไรโอเคไหมครับเราสามารถมองได้เพราะจำนวนความสัมพันธ์เนี่ยนิยามของความสัมพันธ์เนี่ยว่ามันเป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B เนี่ยมันก็ยังคงเป็นเซตคู่ลำดับ x y แล้วมันก็มีข้อแม้ตรงนี้เป็นสมาชิกของ A คูณ B โดยที่ตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขของ x กับ y ถูกไหมครับเพราะตัวที่บ่งบอกกับเราเนี่ยก็คือตรงนี้ครับ x y เป็นสมาชิกของ A คูณ B ตรงนี้บอกอะไรกับเราครับบอกว่าความสัมพันธ์ของ A ไป B เนี่ยกำลังบอกกับเราว่าความสัมพันธ์จาก A ไป B เนี่ยมันต้องไปเป็นสับเซตของ A คูณ B ไหมครับถูกไหมครับเป็นสับเซตของ A คูณ B โอเคไหมครับนึกออกไหมเพียงแต่ว่ามันจะใช้กี่ตัวก็ได้ขอให้เป็นสับเซตของ A คูณ B
นะครับเพราะแน่นอนจำได้ไหมครับตอนเรียนเรื่องความเรียนเรื่องเซตเนี่ยสมมติเรามีเซต A คือ1 2 3อันนี้นอกประเด็นก่อนนะครับถ้าถามว่าจำนวนสับเซตทั้งหมดของ A ตอบได้ไหมครับจำได้ไหมครับหมู่มากใช่ไหมจำนวนสับเซตทั้งหมดก็2กำลัง3ไหมครับใช่ไหมครับได้2กำลัง3 2กำลังจำนวนสมาชิกใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถสร้างจำนวนความสัมพันธ์ได้ยังครับเพราะฉะนั้นจำนวนความสัมพันธ์จาก A ไป B ก็คืออะไรครับจำนวนสับเซตทั้งหมดป่ะโน้ตไว้ข้างบนก็ได้นะครับจำนวนสับเซตทั้งหมดของ A คูณ B ป่ะครับเพราะจำนวนสับเซตทั้งหมดของ A คูณ B ถ้าอย่างนี้ก็ต้องตอบ2ยกกำลัง N ของ A คูณ B ไหมครับถูกต้องไหมครับจำนวนสับเซตทั้งหมดก็2ยกกำลังจำนวนสมาชิกจำนวนสมาชิกเมื่อกี้เราหาได้แล้วเนี่ยใช่ไหมครับ N A คูณ N B นะครับเพราะนั้นค่าข้อนี้ก็ต้องตอบ2กำลัง16ความสัมพันธ์อันนี้โจทย์ให้เราหาว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเท่าไหร่โอเคไหมครับนะเช่นเดียวกันนะประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นที่3นะประเด็นที่3คือเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันครับนะครับเพราะถ้าเป็นเรื่องฟังก์ชันเนี่ยมันแตกต่างจากความสัมพันธ์ตรงไหนครับนะถ้ามันเป็นฟังก์ชันอันนี้คือสิ่งที่จะต้องทราบนะครับนะเพราะนั่นหมายถึงว่าจำนวนฟังก์ชันที่จะสร้างขึ้นมาได้ต้องสร้างได้ด้วยมุมมองหรือเล็งสับเปลี่ยนรูปแบบนิยามนั่นหมายความว่าถ้าการที่มันจะเป็นฟังก์ชันได้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่2ประเด็นจำได้ไหมครับเงื่อนไขอยู่2ประเด็นเงื่อนไขประเด็นที่1การที่มันจะเป็นฟังก์ชันได้ก็คือ 1. เราบอกโดเมนของฟังก์ชันเท่ากับเซต A เขียนสั้นๆอย่างเนี้ยแต่พวกเราไม่ได้อ่านไม่ได้มองตีความไม่ถูกโดเมนของฟังก์ชันเป็นสมาชิกของ A เท่ากับ A ต้องเท่ากับ A ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น A คือตัวหน้านะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆตัวหน้าใช้หมดครับจำได้ไหมครับถ้าเป็นสำหรับเซตเล็กๆเนี่ยเราถือว่าตัวหน้าต้องใช้หมดนะครับตัวหน้าต้องใช้หมดเงื่อนไขที่2คืออะไรครับเงื่อนไขที่2จำได้ไหมครับตัวหน้าเป็นไงครับห้ามซ้ำถูกไหมตัวหน้าห้ามใช้ซ้ำนะครับตัวหน้าห้ามใช้ซ้ำนี่คือเงื่อนไขของการเป็นฟังก์ชันไอ้คำว่าตัวหน้าห้ามใช้ซ้ำมันนึกภาพออกไหมครับ1 2 3เนี่ย A B C อย่างนี้ดีด้วยอีกตัวก็ได้ถูกไหมถ้าอย่างนี้เนี่ยเราถือว่านะมีการใช้ตัวหน้าซ้ำเกิดขึ้นจำได้ไหมครับนะเนี่ยอย่างกรณีเนี่ยมี1คู่ A กับ1คู่ B เกิดขึ้นมีการใช้ตัวหน้าซ้ำอย่างนี้ไม่เป็นฟังก์ชันแต่ตัวหลังใช้ซ้ำได้นะครับตัวหลังใช้ซ้ำได้นะครับนะครับอย่างสมมตินี้นะตัว C เนี่ยใช้ซ้ำได้ไม่แปลกอันนี้เป็นฟังก์ชันได้นะครับเป็นฟังก์ชันที่เราเรียกว่า many to one เดี๋ยวไอ้ชนิดของฟังก์ชันก็เอาไปถามในปีกย่อยของการสร้าง ในการสร้างฟังก์ชันในแต่ละข้อด้วยนะครับเพราะวิธีการเนี่ยถ้าเรามองจากนิยามเนี่ยทำให้เราสามารถหาจำนวนฟังก์ชันเนี่ยได้ง่ายตัวหน้าใช้หมดตัวหน้าห้ามใช้ซ้ำเห็นไหมเน้นที่ตัวหน้าครับตัวหน้าใช้หมดตัวหน้าห้ามใช้ซ้ำเพราะวิธีการทำอย่างนี้เนี่ยวิธีการหาจำนวนฟังก์ชันเนี่ยทำด้วยการฟิกตัวหน้าลงไปเลยครับนะฟิกตัวหน้าลงไปเลยครับอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยถ้าเรามุ่งประเด็นในการมองฟังก์ชันจาก A ไป B ถ้าเรามองฟังก์ชันจาก A ไป B เนี่ยให้เราเขียนต้องรู้ทันทีเลยครับว่าฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยต้องมีกี่คู่อันดับครับรับรองเลยครับต้องมีอยู่4คู่อันดับแน่นอนเพราะว่าอะไรตัวหน้าเรามี4ตัวนี่ตัวหน้าเรามี4ตัวแล้วตัวหน้าห้ามใช้ซ้ำเนี่ยถูกไหมครับแล้วต้องใช้หมดด้วยถูกไหมครับเพราะตัวหน้าต้องมีสมาชิกของคู่อันดับนั้นต้องมี4คู่แน่เพราะเราก็รีบเขียน4คู่เนี่ยแล้วฟิกตัวหน้าลงไปเลยครับฟิกตัวหน้าลงไปโอเคไหมครับ
หมายความว่าไงการที่เราจะได้ฟังก์ชันที่แตกต่างกันเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนการเอาตัวหลังมาวางที่แตกต่างกันนั่นเองนึกภาพออกไหมครับถ้าเราอย่างเช่นตัวหลังเนี่ยเป็น AAAA หมดเลยก็ได้ละ1ฟังก์ชันหรืออาจจะเป็น AB BC อย่างเงี้ยก็ได้อีก1ฟังก์ชันหรือจะเป็น DAAB ก็ได้อีก1ฟังก์ชันนึกภาพออกไหมครับมันแสดงว่าจำนวนฟังก์ชันที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนการสับตัวหลังครับจำไว้เลยถ้าเจอโจทย์เรื่องฟังก์ชันแล้วนี่เป็นสุดฮิตด้วยนะครับเรื่องฟังก์ชันเนี่ยเดี๋ยวต้องทำในโจทย์เสริมเพิ่มขึ้นในบางประเด็นด้วยนะครับมันให้เราเขียนแผนภาพขึ้นมานะครับแล้วก็ฟิกตัวหน้าลงไปเลยครับแล้วเราก็จะเริ่มตอบคำถามในข้อ3ก่อนได้แล้วว่าจำนวนฟังก์ชันที่เกิดขึ้นฟังก์ชันทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราจะได้กี่วิธีก็เปรียบเสมือนการเลือกตัวเลขลงไปในตำแหน่งตัวหลังที่แตกต่างกันโอเคไหมครับว่า2จะจับคู่กับใครได้บ้างสมาชิกของ B มีอยู่ด้วยกัน4ตัวมีด้วยกัน4ตัวเนี่ยแสดงว่าตรงนี้เราก็จะได้4วิธีไหมครับโอเคไหมครับแล้วก็มีอะไรต่อครับต่อมา4จะจับคู่ได้กี่วิธีครับคำตอบก็คือ4วิธีเหมือนกันครับเหตุผลก็คืออะไรครับใช้ตัวหลังซ้ำได้ถูกไหมครับตัวหลังใช้ซ้ำได้เราเอา A มาใช้ตรงนี้ A ก็ยังคงใช้ซ้ำได้นะครับเพราะตรงนี้ก็ได้4และตรงนี้ก็ได้4เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ4กำลัง4จำนวนฟังก์ชันที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือข้อ3นะครับเพราะฉะนั้นข้อ4ล่ะครับข้อ4เห็นว่าเริ่มเข้าสู่เป็นรูปแบบหรือเขาเรียกชนิดของฟังก์ชันนะครับชนิดของฟังก์ชันอย่างเช่นข้อนี้คำถามถามว่า1ต่อ1ถูกไหมครับข้อ4เนี่ยถามว่า1ต่อ1เราจะสร้างฟังก์ชันจาก A ไป B ที่เป็นแบบ1ต่อ1ได้กี่วิธีที่แตกต่างกันครับงานนั้นทำเหมือนเดิมเลยเขียนแผนภาพมาครับในชื่อเขียนให้แล้วถูกไหมครับเปรียบเสมือนว่าเราหาวิธีการเลือกลงที่ตำแหน่งตัวหลังเนี่ยว่าได้กี่วิธีที่แตกต่างกันก็จับมาคูณกันโอเคไหมครับนั่นคือตำแหน่งแรกก็เลือกได้ลงกี่วิธีครับตำแหน่งแรกก็เลือกได้4วิธีตำแหน่งต่อมาครับต้องได้แค่3นะครับต้องได้แค่3นะครับเหตุผลคืออะไรครับห้ามใช้ซ้ำครับนิยามของ1ต่อ1ก็คืออะไรตัวหน้า1ตัวจับกับตัวหลัง1ตัวหรือมองตัวหลัง1ตัวก็ต้องจับกับตัวหน้า1ตัวด้วยโอเคไหมครับเพราะแสดงว่าเป็นการบ่งบอกว่าตัวหลังห้ามใช้ซ้ำโอเคไหมถ้า1ต่อ1นี่คือตัวหลังห้ามใช้ซ้ำนะครับถ้ามองเดียวกัน6ก็จะจับคู่เนี่ยเราก็จะเลือกได้อีก2ตัวเลขที่เหลือเท่านั้นนะครับและ8นั้นก็จะได้อีก1ตัวเลขเท่านั้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ได้เท่าไหร่เอ่ย4 3 10 2 12 2 24ได้24วิธีนะเราได้ฟังก์ชัน1ต่อ1ทั้งหมด24ฟังก์ชันนะครับซึ่งถ้าข้อนี้เนี่ยผมขอต่อเลยเพื่อที่จะไปทำโจทย์ได้ด้วยก็คือข้อ5เนี่ยข้อ5ถ้าโจทย์ถามว่าหรือโน้ตต่อไปด้วยนะครับฟังก์ชันจาก A ไป B เหมือนกันครับแต่ต้องการแบบมินิทัวร์แสดงว่าตัวหลังใช้ซ้ำได้นะถามว่าเราจะสร้างฟังก์ชันมินิทัวร์ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเห็นไหมว่ามินิทัวร์นี่ใช้ตัวหลังซ้ำได้ซ้ำแล้วซ้ำกี่ตำแหน่งซ้ำตรงไหนบ้างซ้ำกี่ตัวนี่มันยากนะครับเพราะวิธีการคิดเนี่ยถ้าเจอมินิทัวร์นะวิธีการคิดทำไงครับเอาทั้งหมดตั้ง A ไป B เนี่ยทั้งหมดตั้งลบด้วยอะไรครับลบด้วย1ต่อ1ครับลบด้วย1ต่อ1ครับเพราะถ้าเรามองการจับกันเนี่ยของฟังก์ชันเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2ก๊กเองนะครับ2ขั้วเองนะครับขั้วหนึ่งคือ1ต่อ1อีกขั้วหนึ่งก็ต้องมินิทัวร์ว่ามันตรงข้ามกันครับนะเพราะอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยตอบไปเลยครับคำตอบคือ4กำลัง4แล้วลบด้วย24โอเคไหมครับจุดประเด็นให้เราคิดนะครับฟังก์ชันทั้งหมดก็คิดจากตรงนี้4กำลัง4โอเคไหมครับ1ต่อ1เมื่อกี้เราคิดได้แล้ว24ฟังก์ชันถ้าโจทย์ถามนี่ทุกวันสบายมากเลยนะเป็นจุดที่ต้องใช้วิธีตรงข้ามนะครับใช้ตรงๆไม่ออกนะครับใช้ตรงๆยากมากเสียเวลานะครับในการทำข้อสอบนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าจะมองด้วยนะไอ้ชนิดของฟังก์ชันเนี่ย
นอกจากที่เรามอง1ต่อ1กับเมนี่ทูวันแล้วเนี่ยนึกออกมั้ยครับนะถ้าเรามองเนี่ยแบ่งเป็นการจับกันเนี่ยถ้าเรามองการจับกันเนี่ยเราได้1ต่อ1กับเมนี่ทูวันแบ่งออกเป็น2พวกนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่ต้องมองให้เป็นนะครับคือการใช้ตัวหลังถ้าเรามองฟังก์ชันเนี่ยด้วยการมองด้วยการใช้ตัวหลังเนี่ยเราจะได้ฟังก์ชันอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนะถ้าเรามองการใช้ตัวหลังเราจะได้ฟังก์ชันอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่า on to กับ into on to ก็คือไปทั่วถึงนะ into ก็คือไปเฉยๆถ้า on to เนี่ยก็คือใช้หมดใช้ตัวหลังหมดนะครับใช้ตัวหลังหมดแต่ถ้าเป็น into เนี่ยใช้ไม่หมดนะครับใช้ตัวหลังไม่หมดนะครับอันนี้คือนิยามที่ต้องมองเป็นนะเพราะบางครั้งเนี่ยเราต้องแม่นนิยามก่อนนะเพราะลองมาดูครับอย่างเช่นทำเพิ่มอีกข้อนะข้อ 9ในหน้า59นะครับข้อ 9ในหน้า59โอเคไหมครับโจทย์ต้องการอะไรครับสมาชิกใน S สมาชิกใน S คือใครเขาถามว่าจำนวนสมาชิกของ S เท่ากับเท่าไหร่สมาชิกของ S คือใครครับสมาชิกของ S ก็คือฟังก์ชันจาก A ไป B แบบทั่วถึงครับหมายความว่าเราสร้างฟังก์ชันจาก A ไป B แบบทั่วถึงเนี่ยได้กี่ฟังก์ชันเพราะทั่วถึงนี่คือนะทั่วถึงนี่คือใช้ตัวหลังหมดนะครับใช้ตัวหลังหมดนะครับเพราะแน่นอนถึงบอกการที่เราจะสร้างฟังก์ชันเนี่ยเราต้องมองก่อนแล้วว่าฟังก์ชันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหน้าตาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกี่คู่อันดับนะครับมีสมาชิกอยู่กี่คู่อันดับนะครับเพราะเนื่องจากว่าข้อนี้เนี่ยข้อ9เรา A เนี่ยมีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับ B นั้นมีสมาชิกอยู่2ตัวคือ A กับ B นะครับเพราะไอ้เจ้าฟังก์ชันของเราเนี่ยถ้ามันเป็น A ไป B เนี่ยต้องบอกได้แล้วน่าจะได้สมาชิกอยู่5คู่นะครับก็มี1คู่กับแล้วก็มี2คู่กับแล้วก็มี3คู่กับแล้วก็มี4คู่กับโอเคไหมครับแล้วก็มี5คู่กับโอเคไหมครับอ่ะงั้นเราก็มี5คู่นะด้วยกันมี5คู่ด้วยกันนะครับเพราะเราจะสร้างฟังก์ชันอย่างไรเพื่อให้ใช้ตัวหลังได้หมดใช้ตัวหลังได้หมดนะครับเพราะวิธีการคิดข้อนี้เนี่ยคิดด้วยวิธีตรงข้ามง่ายกว่าครับนะครับเพราะนั่นคือหมายความว่าอะไรเราจะใช้ข้อนี้เนี่ยเราจะสร้างฟังก์ชันจาก A ไป B เนี่ยที่เป็นแบบ on to ไปทั่วถึงนะครับ on to เนี่ยนะสร้างด้วยการใช้จำนวนฟังก์ชันจาก A ไป B ทั้งหมดถ้าเขียน A ไป B เฉยๆนี่คือทั้งหมดเลยนะครับลบด้วยวิธีที่ตรงข้ามมันมันวิธีตรงข้ามของคำว่า on to ไอ้โทษทีวิธีตรงข้ามของ on to เนี่ยก็คือ into นะครับโอเคไหมครับ into นะครับตรงข้าม on to ก็ into เหมือนกันตรงข้ามไม่นี่ to one ก็ one to one นะครับประเด็นนี้เนี่ย into หาง่ายกว่านะครับก็คือใช้ตัวหลังไม่หมดแหมใช้ตัวหลังไม่หมดเนี่ยพวกเราน่าจะมองออกใช้ A อย่างเดียวกับใช้ B อย่างเดียวจบเลยครับไม่ทราบมองออกไหมครับใช้ A อย่างเดียวหรือใช้ B อย่างเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นใช้ A อย่างเดียวหรือใช้ B อย่างเดียวเนี่ยก็คือได้2ฟังก์ชันเท่านั้นเองถูกไหมครับได้2ฟังก์ชันเท่านั้นเองนึกภาพออกไหมครับฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้นะไอ้1 2 3 4 5เอาอย่างรวดเร็วนะคู่กับเนี่ยก็คือไป A หมดเลยนะครับนี่1ฟังก์ชันอีก1ฟังก์ชันก็คืออะไรครับใช้ B ล้วนเนี่ยนึกภาพออกมั้ยครับเนี่ยเขียนงี้เร็วกว่านะอันนี้ขอเขียนแผนภาพนึกภาพออกมั้ยครับเรามีอยู่แค่2ฟังก์ชันเท่านั้นเองที่เป็นแบบ into เพราะฉะนั้นเราก็เอาวิธีทั้งหมดตั้งดิวิธีทั้งหมดนี่คิดได้มั้ยครับวิธีทั้งหมดก็ตำแหน่งแรกก็เลือกได้กี่วิธีครับ2 2 2 2
และ2มั้ยครับถูกมั้ยครับ2 5ตัว2 5ตัวก็2กําลัง5 32มั้ยครับ2กําลัง5ได้32เพราะ32ลบ2คําตอบ30ฟังก์ชันถ้าเราไปคิดออนทูตรงๆยากนะครับแต่ถ้าถามว่าคิดได้มั้ยได้ข้อนี้ไม่สมควรทํานะครับไม่สมควรทํานะครับ เพราะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดให้กับเรานะครับ ประเด็นต่อมาอีกนิดเดียวก็คือเรื่องเมติกแล้วก็จะเป็นเรื่องทวินาต่อไปนะครับเป็นเรื่องทวินานะเพราะการสร้างเมติกจริงๆการสร้างเมติกก็ไม่ได้แตกต่างไม่ได้ไปแตกต่างจากเรื่องของการสร้างตัวเลขเลยคล้ายๆกับการสร้างตัวเลขนะครับเพียงแต่ว่าเอามาเรียงเป็นหลักเป็นแถวเท่านั้นเองเอามาเรียงเป็นหลักเป็นแถวเพราะเราก็เลือกว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้เลือกได้กี่วิธีตำแหน่งตัวเลขนี้เลือกได้กี่วิธีนะครับแบ่งงานเป็นขั้นเป็นตอนปกติเลยครับง่ายๆอ้าวเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่20อันนี้ก็เป็นข้อสอบเก่านะครับ A B D C โอเคไหมแล้วมีแผนภาพให้เราเรียบร้อยด้วยก็ยังง่ายต่อการคิดง่ายต่อการเขียนโอเคไหมครับตัวอย่าง20นะครับนะครับเมติกเขาบอก A B C นั้นใช้ได้เฉพาะลบ2ลบ1 0 1 2แล้วก็บอกว่า D เนี่ยเป็นศูนย์ลูกเดียวนะครับเมติกที่ต้องการสร้างเนี่ยเห็นมั้ยว่าตำแหน่ง A B D C นะเพราะข้อ1เนี่ยโจทย์ต้องการสร้างเมติกนะครับ A B D แล้วก็ C โอเคมั้ยครับว่าเราจะสร้างเมติกได้ทั้งหมดกี่วิธีมันก็เหมือนกับเราเลือกตัวเลขลงไปครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัว D นั้นไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วนะครับเพราะ D ยังไงมันก็ได้1วิธีคือเลข0อย่างเดียวเพราะเราก็ไปเลือกตัวเลขที่3ตำแหน่งนี้ครับว่าเราเลือกได้กี่วิธีแล้วก็จับมาคูณกันก็กลายเป็นจํานวนเมตริกที่เกิดขึ้นทั้งหมดโอเคมั้ยครับเป็นจํานวนเมตริกที่เกิดขึ้นทั้งหมดพยายามเขียนตามชี้เลยนะครับมันจะได้เร็วนะครับเพราะตําแหน่ง A เราก็เลือกได้ทั้งหมดกี่ตัวครับ5ตัว5วิธีโอเคไหมครับตำแหน่ง B ก็เลือกได้กี่วิธีครับก็5วิธีเหมือนกันว่าครับ5ตัวเลขเพราะไม่มีเงื่อนไขเลยตำแหน่ง C ล่ะครับก็5วิธีเหมือนกันครับโอเคไหมครับเพราะแสดงว่าจำนวนเมตริกที่เกิดขึ้นก็จับมาคูณกันหมดเลยก็ครับ5คูณ5คูณ5ได้125เมตริกโอเคไหมครับได้125เมตริกมันบางทีเหมือนกันครับการที่เราจะสร้างเงื่อนไขเนี่ยโจทย์ก็ต้องมีเงื่อนไขขึ้นมาเงื่อนไขที่เรามักพบบ่อยๆเนี่ยก็คืออย่างเช่นนอนซิงคูล่านะข้อ2ต่อมานอนซิงคูล่าเพราะไอ้คำว่านอนซิงคูล่าเนี่ยนิยามว่าไงครับหรือเมติกไม่เอกฐานนอนซิงคูล่าเนี่ยนิยามของมันก็คืออะไรครับเดฟห้ามเป็นศูนย์โอเคไหมครับเด็ดห้ามเป็นศูนย์เพราะไอ้คำว่าเด็ดห้ามเป็นศูนย์ในที่นี้ตีความก่อนครับเราหาเด็ดนี่จำได้ไหมหาเป็นไหมครับคูณลงคูณขึ้นโอเคไหมครับคูณลงก็คือ AC ไหมครับคูณขึ้นก็คือลบ BD ไหมครับคูณขึ้นเป็นลบจำได้ไหมครับจำเรื่องการหาเด็ดได้นะครับและเผอิญข้อนี้เนี่ย D มันเป็นศูนย์ถ้า D มันเป็นศูนย์เนี่ยตัวนี้เป็นศูนย์อยู่แล้ว BD เป็นศูนย์อยู่แล้วนะซึ่งมันจะส่งผลว่า A คูณ C เนี่ยห้ามเป็นศูนย์นะครับนะถ้า A คูณ C ห้ามเป็นศูนย์แสดงว่าอะไรครับ A ก็ต้องห้ามเป็นศูนย์และ C ก็ห้ามเป็นศูนย์ใช่ไหมครับห้ามเป็นศูนย์พร้อมๆกันเลยนะครับต้องใช้คำว่าและตรงนี้ทำให้เราเลือกตัวเลขลงไปในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งได้ยังครับโอเคไหมอย่างเช่นก็เหมือนเดิมนะครับตำแหน่งของเราเนี่ยมี A BD แล้วก็ C ยังไง D เป็น0อยู่แล้วเราไม่ต้องไปซีเรียสในตำแหน่ง D นะครับเพราะเราก็มองที่ตำแหน่ง A B แล้วก็ C ว่าเราจะเลือกได้กี่วิธีโอเคไหมครับ
พราะฉะนั้นแสดงว่าตำแหน่งดีไอ้โทษทีตำแหน่ง A ตำแหน่ง A ห้ามเป็น0ในที่เราจะเลือกใช้นั้นมี0อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยกเว้น0ไปก็เหลืออยู่กี่ตัวเลขครับ4ตัวเลขก็ครับได้4วิธีนะครับส่วนตำแหน่ง B เป็นไงครับไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้โอเคไหมถ้าไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ก็คือได้5วิธีเลยครับและตำแหน่ง C ก็ยกเว้น0ใช่ไหมครับห้ามเป็น0เพราะเราก็เลือกได้4วิธีป่ะครับเพราะแสดงว่าจำนวนเมตริกจำนวนนอนซิงเขียนสั้นๆนะครับก็จะได้อะไรครับ4คูณ5คูณ4 4 5 20 80เมตริกด้วยกันครับโอเคไหมครับ80เมตริกด้วยกันโอเคไหมครับเพราะเหมือนกันเลยครับเปิดใหม่หน้าเปิดใหม่หน้าถ้าเขาถามซิงคูล่าล่ะเห็นไหมข้อ3จำนวนซิงคูล่าจำนวนเมตริกซิงคูล่าไอ้ซิงคูล่าเนี่ยก็คืออะไรครับเมตริกที่ไม่มีอินเวอร์ตการคูณหรือก็คือพูดยังไงเดฟเป็น0เดฟเป็น0นะเดฟเป็น0เมื่อกี้นอนซิงบอกเดฟไม่เป็น0เพราะฉะนั้นหาคำตอบได้เองครับไอ้นี่บอกเดฟเป็น0ไอ้นี่บอกเดฟไม่เป็น0เห็นป่ะสำนวนมันตรงข้ามกันมั้ยครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำไงครับเอาเมตริกทั้งหมดตั้งใช่ป่ะเอาเมตริกทั้งหมดตั้งแล้วลบด้วยอะไรครับนอนซิงครับถูกไหมครับลบด้วยนอนซิงง่ายที่สุดเลยครับคำตอบคือ125ลบด้วย80ไหมครับ45เมตริกโอเคไหมครับจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะคิดตรงๆก็ได้นะครับถ้าคิดตรงๆเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องมาตีความก่อนนะครับทั้งหมดคือ125นะครับไอ้เดฟเป็น0เนี่ยเดฟเป็น0เนี่ยที่เมื่อกี้บอก AC ลบ BD ได้0เนี่ยแล้ว BD ก็ได้0นะครับ BD เป็น0นะครับเพราะ BD เป็น0เนี่ยเพราะ AC ก็ต้องห้ามเป็น0ใช่ไหมครับหมายความว่า A คูณ C ห้ามเป็น0ไอ้คำว่า A คูณ C โทษที A คูณ C เท่ากับ0ไม่ใช่ไม่เป็น0นะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะเดฟเป็น0 AC ลบ BD ได้0BD เป็น0แสดงว่า A คูณ C ก็ต้องเป็น0 A คูณ C ได้0นี่หมายความว่าไงครับ A เป็น0หรือ C เป็น0ถูกไหมครับถ้าข้อนี้เราอยากจะคิดตรงๆยาวนะครับเสียเวลาเพราะต้องใช้คำว่าหรือต้องใช้คำว่าหรือนี่หมายถึงว่าอะไรต้องใช้เซต2เซตอยู่นี่กันนะครับนึกภาพออกไหมครับก็คือสูตรอยู่เนี่ยนะครับ NA บวก NB ลบด้วย N ของ A เนี่ยเสร็จหนึ่งอันนี้ขอฝากไปคิดละกันนะครับด้วยเหตุการณ์หมายถึงว่า A ก็คือเหตุการณ์ที่ A สมาชิกตำแหน่ง A เป็น0 B ก็คือตำแหน่งที่สมาชิกของ C เป็น0เนี่ยเราต้องมานั่งคิดอย่างนี้ออกมานะครับเพราะบางครั้งเนี่ยผมบอกวิธีตรงข้ามไม่แน่อาจจะใช้ได้ผลกว่าดีกว่าก็ได้นะครับโอเคไหมครับนะเพราะอันนี้ก็ถือว่าตะลุยเรื่องของวิธีเรียงสับเปลี่ยนที่มีโอกาสเจอทั้งหมดนะครับให้กับเราแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรครับมีอีกรอบนึงครับนะซึ่งก็คือครั้งหน้าเนี่ยก็คือความได้เป็นเนี่ยความได้เป็นก็คือทบทวนไอ้สับเปลี่ยนเนี่ยเข้าไปอีกรอบนึงยิ่งอัดแน่นไปครับถือว่ายิ่งย้ำว่าต้องชัวร์นะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้แล้วเนี่ยหัวข้อที่จะพูดต่อเนี่ยก็คือตรงนี้ครับทวีนามนะครับเรื่องของทวีนามโอเคไหมครับลองมาดูเรื่องของทวีนามสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจเพราะทวีนามเนี่ยเอิญมันต้องมาอยู่เรื่องสับเปลี่ยนเนี่ยตรงที่เราใช้ C มาใช้ในการอธิบายนะครับใช้ C มาใช้อธิบายเอาเริ่มต้นเลยครับ A บวก B ยกกำลัง N นะ A บวก B ยกกำลัง N ไม่ทราบจำได้ไหมครับว่าแต่ทวีนามออกมาแล้วได้อะไรนะแต่ทวีนามออกมาแล้วได้อะไรนะครับเพราะ ก็ A บวก B ยกกำลัง N จำได้ไหมครับ N C 0หน้ากำลัง A โทษที A กำลัง N บวก N C 1 A กำลัง N ลบ1 B กำลัง1บวก N C 2 A กำลัง N ลบ2 B กำลัง2นะครับจำได้ไหมครับเอาอีกตัวละ N C 3 A กำลัง N ลบ3
b กำลัง3ไหมครับจนกระทั่งถึง mcn b กำลัง n นะครับนี่คือหน้าตาของทวีนาแต่ข้อสอบคงไม่ได้มาให้เรามานั่งกระจายแต่บางครั้งเนี่ยบางปีเราต้องมองออกนะครับวิ่งย้อนกลับครับวิ่งว่าเฮ้ยมีภูมิพวงอย่างเงี้ยบวกกันเนี่ยเฮ้ยย้อนเป็น2ตัวบวกกันได้อะไรอันนั้นอาจจะมีครับในข้อสอบนะสิ่งนึงที่น่าสนใจเนี่ยในทวีนามต้องสรุปได้แล้ว4ข้อนะครับต้องบอกได้แล้ว4ข้อนะครับเพราะข้อที่1มีอะไรครับเห็นไหมอันนี้เราจะมองเป็นหน้าบวกหลังยกกำลังเอ็นนะครับหน้าบวกหลังยกกำลังเอ็นข้อที่1หน้าบวกหลังยกกำลังเอ็นกระจายออกมาได้ทั้งหมดกี่พจน์ครับn บวก1พจน์มั้ยครับใช่มั้ยครับใช่มั้ยครับเนี่ยมองให้ดีครับเริ่มจาก0จบที่ n ก็ต้องมี n บวก1พจน์นะครับหรือไม่บางคนเรามองกำลัง3เนี่ย40 41 42แล้วก็43เห็นว่า4พจน์นะครับถ้ามองให้ดีโอเคมั้ยครับข้อ2ข้อ2นั้นอธิบายไว้เรียบร้อยมองให้เป็นนะครับตัวหน้านั้นจะเริ่มจากกำลัง n เห็นมั้ยเริ่มจากกำลัง n แล้วก็ลดลงทีละหนึ่งเห็นว่า a เนี่ยเริ่มจากกำลัง n n ลบหนึ่ง n ลบสอง n ลบสามจนกระทั่งไม่มีเลยกำลังศูนย์ส่วนตัว b เป็นไงครับตัว b นั้นก็จะเริ่มจากไหนครับเริ่มจาก b กำลังศูนย์เห็นไหมเริ่มจากศูนย์แล้วก็เพิ่มขึ้นหนึ่งสองสามสี่จนกระทั่งถึง n ครับโอเคไหมครับอันนี้สิ่งที่ต้องทราบนะหัวข้อที่สองนั้นเรียบร้อยหัวข้อที่สามหัวข้อที่สองนั้นมีอยู่ในชีทเรียบร้อยไหมครับหัวข้อที่3คืออะไรครับสังเกตในพจน์เดียวกันดีครับในพจน์เดียวกันนั้นกำลังของตัวหน้ากับกำลังของตัวหลังรวมกันแล้วต้องได้อะไรครับกำลังหน้าบวกกำลังหลังต้องได้อะไรครับกำลังหน้าบวกกับกำลังหลังรวมกันแล้วต้องได้ n นะครับโอเคไหมครับมองภาพออกไหมครับนะเห็นไหม n ลบ2กับ2รวมกันก็ได้ n ลบ3กับ3รวมกันก็ต้องได้ n เสมอเลยนะครับแล้วก็ตัวที่สุดฮิตในการแก้ปัญหามากที่สุดนะครับตัวสุดฮิตในการแก้ปัญหามากที่สุดคือข้อ4ครับพจน์ที่ r บวก1ครับพจน์ที่ r บวก1พจน์ก็เทอมเราย่อด้วยตัว t นะพจน์ที่ r บวก1จำได้ไหมครับพจน์ที่ r บวก1นี่ว่าไงครับนะเพราะโครงสร้างเนี่ยมี c มีหน้าแล้วก็มีหลัง3ตัวโอเคไหมครับมองออกไหมครับจำได้ไหมครับนะยังไงตรงนี้ก็ nc ไว้ก่อนถูกไหมลองดูครับพจน์ที่1 c 0พจน์ที่2 c 1พจน์ที่3 c 2พจน์ที่10 c อะไรพจน์ที่10 c 9เปล่าครับใช่ไหมครับพจน์ที่15ต้อง c 14เปล่าครับเพราะพจน์ที่ r บวก1 n c rโอเคไหมครับลดลง1แต้มครับนี่คือเหตุผลว่าเราต้องใช้ r บวก1ด้วยเพราะมันจะได้ลงล็อกด้วย r โอเคไหมครับเห็นไหมจำมาพจน์ที่1 0พจน์ที่2 1พจน์ที่3 2พจน์ที่4 3อย่างเงี้ยถูกไหมพจน์ที่ r บวก1ก็ต้องเป็น r ไหมครับโอเคไหมครับถ้ามองเดียวกันเลยลองมอง a นะหน้าของเราเนี่ยหรือ a n ลบ1n ลบ2 n ลบ3โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องเป็น n ลบ r มั้ยครับง่ายๆเลยและพจน์หลังพจน์หลังนี่เป็นไงครับมองมั้ยครับพจน์หลังนั้นจะยกกำลังเท่ากับไอ้ตัว r พอดีเลยป่ะครับโอเคมั้ยครับยกกำลังเท่ากับ r พอดีโอเคมั้ยครับเพราะบางทีโดยเฉพาะไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นตัวบ่งบอกพจน์ได้ง่ายนะครับไอ้ตัวหลังยกกำลัง r โอเคมั้ยครับเพราะสรุปนะครับพจน์ที่ r บวก1ท่องให้แม่นๆท่องให้แม่นๆพจน์ที่ r บวก1นะครับ n c r หน้ากำลัง n ลบ r หลังยกกำลัง r โอเคไหมครับพจน์ที่ r บวก1นะครับ n c r หน้ากำลัง n ลบ r หลังยกกำลัง r โอเคไหมครับเอาละครับลองมาดูครับโจทย์ที่ต้องตีความให้เป็นนะครับ โจทย์ที่ต้องตีความให้เป็นเริ่มเลยครับในตัวอย่างที่1ในตัวอย่างที่1ในหน้า61นะครับเป็นตัวอย่างที่1นะครับในหน้า
ครับตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยเป็นข้อสอบเก่าเหมือนกันนะมี4ข้อข้อใดถูกเริ่มตั้งแต่ข้อ1ไอ้ข้อ1ข้อ2นี่ใช้ข้อมูลร่วมกันนะครับเป็นการกระจายของ x กำลัง3บวกด้วย1ส่วน2 x แล้วยกกำลัง8โอเคนะครับถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยทราบแล้วนะครับหน้าคือ x กำลัง2หลังก็คือ1ส่วน 2x โอเคไหมครับหลังคือ1ส่วน 2x ลองมาดูครับเขาบอกสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง12คือ56สัมประสิทธิ์ของ x กำลัง12คือ56นะวิธีการทำทำไงครับเนี่ยใช้ตัวพระเอกของเราเลยครับสมมุติให้เป็นพจน์ที่ r บวก1จำได้ไหมครับตอนเรียนเนี่ยทวินามเนี่ยต้องทำเองนะครับเพราะวิธีการทำเนี่ยก็คือสมมุติครับสมมุติให้เป็นพจน์ที่ r บวก1เท่ากับพจน์ที่ r บวก1เท่ากับตัวที่โจทย์ต้องการข้อนี้เนี่ยโจทย์ต้องการอะไรครับ โจทย์ต้องการสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง12ถูกไหมครับโจทย์ต้องการสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง12เพราะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมไอ้สูตรพจน์ที่ r บวก1มันต้องแม่นแม่นแต่แต่แม่นแน่นอนจำได้ไหมครับเนี่ย NCR หน้ากำลัง N ลบ R หลังกำลัง R โอเคไหมครับนะสูตรมันต้องได้เลยนะครับเพราะเราก็เขียนลงไปสิครับเขียนปักเทียบลงไปเลยในที่นี้ N คือ8โอเคไหมครับ N คือ8 CR R คือตัวที่เราสมมติหน้าของเราคือใครครับ X ยกกำลัง3หลังของเราใครคือใครครับ1ส่วน 2x อ๋อโทษทีหน้าต้องถูกยกกำลังอะไรครับ NCR 843เอ้ย 8CR พูดผิดนะเสร็จแล้วหน้าก็ x กำลัง3แล้วยกกำลังอะไรครับ n ลบ r 8ลบ r โอเคไหมครับตัวหลังก็คือ1ส่วน 2x แล้วต้องถูกยกกำลังโอเคนะครับเนี่ยจับเท่ากับสิ่งที่โจทย์กำหนดนะไอ้กรอบสี่เหลี่ยมนี้ผมขอละไว้แล้วคือสัมประสิทธิ์แล้วกันนะครับหลังจากนั้นให้ทำไงครับเราต้องแก้หาค่า r สิครับวิธีการทำเนี่ยก็คือไอ้ทางซ้ายมือที่เราใช้สูตรช่วยมองสิครับว่าใครเป็นตัวเลขบ้างถ้าใครเป็นตัวเลขบ้างเนี่ยเก็บเอามารวมไว้ด้วยกันนะอย่างเช่นข้อนี้นอกจาก c แล้วเนี่ย 8cr เป็นตัวเลขยังมีไหมครับถ้ามีเอามาเขียนเอามารวมกันนี่ครับนี่ไอ้ตัว2ตัวนี้2ต้องถูกยกกำลัง r มั้ยครับเพราะตรงนี้ต้องมี1ส่วน2กำลัง r โอเคนะครับเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยรวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยเทียบแล้วก็คือเท่ากับกรอบทางขวามือก็คือตัวสัมประสิทธิ์นั่นเองเสร็จแล้วเราก็รวม x ให้เรียบร้อยครับรวม x ให้เรียบร้อย x มีอะไรบ้างครับตรงนี้ก็ได้24 -3rตรงนี้มีอีก x กำลัง r บอกไหมครับตรงนี้มีอีก x กำลัง r ก็คือหารด้วย x กำลัง r ถ้าหารด้วย x กำลัง r เนี่ยเห็นไหมว่ามองต่อได้เลยไหมหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันบอกครับโอเคไหมครับจะได้รวบยอดเลยครับนะเพราะถ้าอย่างนี้เนี่ยการที่เราจะตอบสัมประสิทธิ์ได้เนี่ยเรารู้แล้วสัมประสิทธิ์คือเทอมนี้ทั้งเทอมเลย 8cr คูณกับ1ส่วน2กำลัง rถ้าเราแก้หาค่า r ออกมาได้แล้วข้อนี้เราจะแก้หา r ได้อย่างไรครับก็เลขชี้กำลังของ x สิครับมองออกไหมครับเลขชี้กำลังของ x ตรงนี้นะครับนะจะต้องเท่ากันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมุมมองที่ช่วยในการแก้หาค่า r ให้เรานั่นเองแสดงว่าอะไรครับ24ลบ 3r ลบอีก r ก็ลบ 4r ไปเลยนะครับลบ 4r ก็ต้องเท่ากับ12แล้วเราก็แก้หาค่า r ออกมานะครับย้าย 4r มาฝั่งนี้ย้าย12ไปก็เหลือ12เพราะ r เดียวก็ได้3มั้ยครับเมื่อเราได้ค่า r แล้วเราก็จะไปตอบสัมประสิทธิ์ได้ยังครับได้ยังครับมองมั้ยครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือสัมประสิทธิ์ของเราครับสัมประสิทธิ์ของเราก็คือได้เป็น 8c3คูณกับ1ส่วน2กำลัง3โอเคไหมครับ8 4 3คืออะไรครับ8แฟกส่วนด้วย5แฟก3แฟก
แล้วคูณกัน1ส่วน8โอเคไหมครับตัดทอนอย่างต่ำสิครับ8 7 6ลดทอนเลยนะ8 7 6ตัด5แฝกทิ้ง3แฝกก็3คูณ2คูณกับอีก1ส่วน8ไอ้8ก็ตัด8 3 2 6คำตอบคือ7ครับสัมประสิทธิ์คือ7เพราะฉะนั้นข้อ1ผิดครับนะสัมประสิทธิ์เขาบอกว่าได้56นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถือว่าผิดแต่ระวังนะครับพวกเราเนี่ยถ้าไปเผลอคิดแค่8 4 3เนี่ยถ้าไปคิดแค่8 4 3เนี่ยมันได้56เป๊ะเลยนะครับเพราะสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับต้องมองให้ดีว่านอกจากตัว C แล้วเนี่ยมีตัวเลขอื่นไปผสมลงด้วยไหมถ้ามีเลขอื่นไปผสมลงด้วยหยิบไปผสมเลยครับนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำให้เป็นโอเคไหมครับ อันนี้คือข้อหนึ่งนะครับสำหรับข้อ2ไอ้ข้อ2เนี่ยทวีนามอันเดิมเลยเหมือนกับข้อ1เลยครับแต่โจทย์มันถามว่าจากการกระจาย x กำลัง3บวกด้วย1ส่วน2 x ยกกำลัง8ไม่มีพจน์ใดเลยเป็นค่าคงที่ไม่มีพจน์ใดเลยเป็นค่าคงที่อันนี้เหมือนกันครับบางคนตีประเด็นนี้ไม่ออกตีประเด็นนี้ไม่ออกไม่รู้ว่าไอ้คำว่าพจน์ค่าคงที่หมายความอะไรไอ้คำว่าพจน์ค่าคงที่ก็คืออะไรพจน์ที่เป็นตัวเลขโดดๆนะครับเราเรียกพจน์ค่าคงที่พจน์ที่เป็นตัวเลขโดดๆก็คือพจน์ค่าคงที่แสดงว่าอะไรครับไอ้พจน์ค่าคงที่ดังกล่าวเนี่ยพูดอีกในหนึ่งเมื่อกี้เราพจน์ที่เป็นตัวเลขโดดๆไอ้ตัวเลขโดดๆก็คือเป็น8เป็น10เป็น20แสดงว่าถ้ามันจะคูณกับ x เนี่ยมันต้องคูณกับ x กำลังอะไรครับ x กำลัง0มั้ยครับใช่มั้ยครับถูกมั้ยครับเพราะ x ยกกำลัง0ก็คือ1ไอ้ตัวนี้แหละเราเรียกว่าพจน์ค่าคงที่ถูกไหมครับเป็นโคตรค่าคงที่งั้นวิธีการทำโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะวิธีการทำโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็คือทำเหมือนกับไอ้ข้อหนึ่งเลยเพียงแต่ว่าให้เรามาสมมติถูกไหมสมมติให้มันเท่ากับนะสมมติให้มันเท่ากับ x กำลังศูนย์โอเคไหมครับทางซ้ายมือเนี่ยทำเหมือนกันเลยครับสมมติเป็นโคตรที่ r บวกหนึ่งสมมติเป็นโคตรที่ r บวกหนึ่งแตกออกมากระจายให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปแก้หาค่า r ออกมาสิครับเข้าใจไหมครับทำเหมือนกันเลยเนี่ยเราก็ต้องไปสมมุติตัวนี้ดิเท่ากับ0มองไหมครับไอ้เส้นสีเงินของเราเนี่ยนะแล้วเราก็แก้หาค่า r ออกมาครับนะเพราะข้อนี้เราก็ได้ว่า24ลบ 4r ต้องเท่ากับ0นึกภาพออกไหมครับนะเพราะถ้าเราสามารถแก้หาค่า r ออกมาได้และเป็นจำนวนเต็มบวกใช้ได้วันข้อนี้ r คือ6ถ้า r คือ6เนี่ยเราถือว่ามีนะครับพจน์ที่คงที่วันตอบไปเลยมีพจน์ที่คงที่อยู่และเป็นพจน์ที่7โอเคไหมวันถ้าแก้หาค่า r ออกมาแล้วไม่เป็นจำนวนเต็มบวกแสดงว่าไม่มีพจน์ค่าคงที่นะครับมีพจน์คงที่คือพจน์ที่6บวก1นะครับก็คือพจน์ที่7นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถือว่าข้อ2ก็ผิดอีกเพราะเขาบอกไม่มีนะครับไม่มีนะครับอันนี้ก็อันนี้คือประเด็นที่ต้องทำเป็นนะครับเรื่องสัมประสิทธิ์นี่โอกาสเจอเนี่ยโอกาสเจอนี่เยอะนะครับโอกาสเจอนี่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมองให้เป็นนะครับ นอกจากนี้แล้วไอ้ข้อ3ข้อ4อันไหนถูกอันไหนผิดครับข้อ3ข้อ4นี่เป็นการกระจายทวินามที่เหมือนกันเลยมีทวินามอยู่2ทวินามแล้วมาลบกันนะต่างกันก็แค่เครื่องหมายขั้นด้วยบวกหรือลบหมายความว่า x บวก y ยกกำลัง n เนี่ยหน้าคือ x หลังคือ y แต่ถ้าเป็น x ลบ y ยกกำลัง n เนี่ย x ลบ y ยกกำลัง n หน้าคือ x หลังคือลบ y เท่านั้นเองนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราต้องลองมาแจกแจงให้เรียบร้อยก่อนว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันเหลืออะไรนะแล้วค่อยมาวิเคราะห์ครับนะข้อนี้ก็คือต้องการให้เราแตกทวินามออกมาให้เรียบร้อยให้ดูดีนะครับนะโอเคไหมครับ
ราะนั้นลองมาแตกดูก่อนนะครับวันข้อนี้เรียบร้อยกันหมดแล้วนะครับลบครับเพราะนั้นก็ไอ้ข้อ3ข้อ4นะลองนะเอา x x บวก y ก่อน x บวก y กำลังเป็นนะครับลองแตกนะจำได้ไหมครับ n c 1 x ยกกำลัง n เอ้ยโทษทีไม่ใช่ n c 1 n c 0เลยถูกไหมแล้วก็บวกด้วย n c 1 x กำลัง n ลบ1 y กำลัง1โอเคไหมครับn c 2 x กำลัง n ลบ2 y กำลัง2โอเคไหมครับอีกเทอมแล้วกัน n c 3 x กำลัง n ลบ3 y กำลัง3โอเคไหมครับจนกระทั่งถึงโค้ดสุดท้าย n c n y กำลัง n โอเคไหมครับนี่คือสมการที่1อีกสมการหนึ่งเนี่ยก็คือ x ลบ y กำลัง nx ลบ y กำลัง n เนี่ยเห็นว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยตัวหน้าเนี่ยตัวหน้าเราถือว่าเป็น x นะครับตัวหน้านี่เป็น x แต่ตัวหลังเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นลบ y นะครับมองให้เป็นนะครับเพราะตัวหลังนี่เป็นลบ y นะครับเพราะตอนแทนนี่ต้องพิจารณาให้ดีเทอมหน้าก็คือ n c 0ถูกไหม n c 0แล้วก็ x กำลัง n n c 1 x กำลัง n ลบ1ลบ y คูณกับลบ y ใช่ไหมครับแล้วก็ n c 2 x กำลัง n ลบ2ลบ y ยกกำลัง2 n c 3 x กำลัง n ลบ3ลบ y กำลัง3 n c n ลบ y กำลัง n นะครับโอเคไหมครับซึ่งถ้าจัดออกมาใหม่เนี่ยมันได้เลยครับn c 0 x กำลัง n ตัวนี้เนี่ยยกกำลัง1เป็นลบเพราะมันก็จะเป็นลบอ่ะครับลบด้วย n c 1 x กำลัง n ลบ1 y โอเคนะครับลบ y ยกกำลัง2ก็ได้ y กำลัง2นะครับก็เป็นบวกนะครับ n c 2 x กำลัง n ลบ2 y กำลัง2นะครับและคนต่อไปจะเป็นลบมั้ยครับเพราะมันก็เป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบสลับกันไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับใช่ไหมครับเทอมสุดท้ายเนี่ย n ของเราคือเลขคู่โจทย์บอกแล้วเลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นเทอมสุดท้ายก็ต้องเป็นบวกไหมครับอันนี้คือสมการที่2นะครับเพราะอันนี้คือคำว่า x ลบ y กำลังเราต้องการสิ่งที่โจทย์ต้องการ เอา1มาลบ2นะครับใช่ไหมครับ1ลบ2เนี่ยความหมายคือ x บวก y กำลัง nลบด้วย x ลบ y กำลังเป็นเกิดอะไรขึ้นครับเอามาลบกันนะครับนะครับเอามาลบกันนะครับเห็นไหมถ้าเอามาลบกันเนี่ยโค้ดที่1หักล้างกันถูกไหมอ่ะโค้ดที่3หักล้างถูกไหมโค้ดที่5หักล้างไหมโอเคไหมครับอ่ะอย่างเช่นไอ้โค้ดที่2โค้ดที่2มันก็กลายเป็นลบไอ้บวกแล้วก็ลบกลายเป็นสมทบกันนะครับเป็น2เท่าครับ2เท่าของโค้ดที่2มั้ยครับเพราะในที่นี้ผมขอเขียนเป็นเทอมแล้วกันนะครับก็คือเขียนเป็นทีนะครับมันก็ได้เป็น2เท่าของโค้ดที่2โค้ดที่3หักล้างกันเท่าครับก็เหลือเป็น2เท่าของโค้ดที่4มั้ยครับ2เท่าของโค้ดที่8มั้ยครับใช่มั้ยครับ2เท่าของโค้ดที่ n มั้ยครับเลขคู่โอเคมั้ยครับนี่คือสิ่งแรกที่จะต้องวิเคราะห์ออกมาได้ถ้าเราวิเคราะห์ออกมาได้อย่างนี้สบายแล้วครับนะสบายแล้วครับตรงนี้เหลือกี่โค้ดครับก็เหลืออยู่ n ส่วน2โค้ดนะครับมันข้อ4ถูกครับโอเคมั้ยครับเราก็ได้คำตอบแล้วข้อ4คือข้อที่โอเคไหมครับส่วนอันไหนลองมาวิเคราะห์หน่อยสิว่าทำไมข้อ3มันผิด
ทำไมข้อ3มันผิดเนี่ยมองง่ายๆครับลองโจทย์ต้องการหาสัมประสิทธิ์ของเจ้า x กำลัง2 y ยกกำลัง n ลบ2นะอยากจะรู้ว่าไอ้สัมประสิทธิ์นี้คืออะไรเพราะลองมาวิเคราะห์จากตรงนี้ดิถ้าถามก่อนว่าพจน์นี้คือพจน์ที่เท่าไหร่การมองพจน์นี่มองง่ายๆเลยครับมองตรงนี้ r จำได้ไหมครับตรงนี้เนี่ยหลังยกกำลัง r จำสูตรได้ไหมครับไอ้พจน์ที่ r บวก1 n c r หน้ากำลัง n ลบ r และหลังยกกำลัง r ที่ผมบอกมอง r เนี่ยมองที่ตัวหลังเพราะข้อนี้ตัวหลังคือ yวันตรงนี้คือ r ครับถ้าคือ r ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าพจน์นี้ก็คือ r บวก1โอเคไหมครับพจน์ที่ r บวก1พจน์ที่ r บวก1ก็แสดงว่าเป็น n ลบ2ระบบด้วย n ลบ2ระบบด้วย1 n ลบ2ระบบด้วย1ตกลงก็คือ n ลบ1มั้ยครับ n ลบ1มั้ยครับ n ลบ1เนี่ยมองให้ดีครับเลขคู่เลขคี่n ลบ1 n คือเลขคู่มาลบ1ก็กลายเป็นพจน์เลขคี่มั้ยครับใช่มั้ยครับพจน์เลขคี่เป็นไงในนี้มีมั้ยครับพจน์เลขคี่มันเจ้ากันไปมันหักล้างกันหมดไปแล้วโอเคมั้ยพจน์เลขคี่ไม่มีเพราะข้อนี้สัมประสิทธิ์ต้องตอบอะไรครับ0ใช่มั้ยครับไม่เกิดเพราะมันหักล้างกันนะครับโอเคมั้ยครับอันนี้คือสิ่งที่วิเคราะห์ได้ของเท่านี้นะนะตรงนี้ก็ยุ่งพอสมควรนะที่สำคัญเนี่ยสูตรพจน์ที่ r บวก1ต้องแม่นนะครับ2ข้อแรกนี่สไตล์2ข้อแรกข้อ1ข้อ2เนี่ยพบบ่อยในการทำข้อสอบนะครับต้องพอทำได้อ่ะลองมาวิเคราะห์ต่อในตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2 โอเคไหมครับในตัวอย่างที่2บอกว่าในหน้า61นะครับในการกระจาย1บวก x ยกกำลัง4 3ถ้าสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่2 r บวก1เท่ากับสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่ r บวก2แล้วสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่3 r มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้มีเงื่อนไขตรงสัมประสิทธิ์เท่ากันนะครับก่อนอื่นเนี่ยมันต้องวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์อะไรครับวิเคราะห์ตัวทวินามที่เขากำลังอยากจะให้เรามองนะว่าเอ๊ะมันจะมีผลต่อสัมประสิทธิ์อย่างไรนะครับมีผลต่อสัมประสิทธิ์อย่างไรนะครับเพราะในข้อนี้เนี่ยเราถือว่าการกระจายครั้งนี้เนี่ย1บวกด้วย x ยกกำลัง43หน้าก็คือ1หลังก็คือ x โอเคไหมครับหน้าคือ1หลังคือ x นะครับนะโจทย์กำหนดเงื่อนไขว่าสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่2 r บวก1เท่ากับสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่ r บวก2เนี่ยตรงนี้คงจะเป็นจุดที่เอามาใช้ในการหาค่า r นั่นเองใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่คิดว่าน่าจะตีความได้นะครับตรงนี้น่าจะตีความได้น่าจะมองออกนะครับจากตรงนี้นะครับอ่ะเพราะนั้น เราก็ต้องมามองต่อครับว่าไอ้ที่บอกต้องมองต่อเนี่ยก็มองจากพจน์ที่ r บวก1เรามองออกไปว่าการกระจายของไอ้1บวก x ยกกำลัง43เนี่ยไอ้ตัวสัมประสิทธิ์มันหาได้จากตรงไหนครับมั้ยสัมประสิทธิ์มันหาได้จากตรงไหนครับมองมั้ยหน้าของเราคือ1หลังของเราคือ x เพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์ก็คือตัว4ล้วนๆเลยมั้ยครับใช่มั้ยครับสัมประสิทธิ์ข้อนี้คือ4ล้วนๆเลยครับเพราะว่าหน้ายังไงคือ1ตลอดกาลเพราะมันก็มีผลกับตัวเลขหรือหลังมันก็คือ x ตลอดกาลไม่มีตัวเลขอื่นมาแปะไม่มีตัวเลขอื่นมารวม
พราะนั้นสัมประสิทธิ์คือ4ล้วนๆนะครับแต่พวกเราต้องเล่น C ให้เป็นเพราะข้อนี้ N นะครับ N ก็คือ4 3อยู่แล้วโอเคมั้ยครับ N ก็คือ4 3เพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่2 R บวก1ได้เลยครับสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่2 R บวก1คืออะไรครับ4 13 C เท่าไหร่ครับ4 13 C 2 R บวก1ไม่ใช่ไหมครับคำตอบไม่ใช่นะครับระวังนะครับเนี่ยถึงว่าข้อนี้เนี่ยเป้าหมายเราถูกหลอกกันเป็นแถบข้อท่องสูตรไม่แม่นปรับสูตรไม่เป็นนะมองกันไม่ค่อยออกสังเกตดิครับ NCR NCR ตรงนี้ก็พจน์ที่ R บวก1นะครับพจน์ที่ R บวก1นะครับถึงจะได้ NCR นะครับเนี่ยคือสิ่งที่ต้องมองให้ดีพจน์ที่ R บวก1ตรงนี้ CR นะครับตรงนี้ต้องลดลง1แต้มนะครับเพราะข้อนี้เนี่ยที่ถูกต้องต้องได้2 R นะครับต้องได้แค่2 R นะครับโอเคไหมครับมองความสัมพันธ์ให้เป็นนะครับเช่นเดียวกันครับสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่ R บวก2เนี่ยต้องได้นะครับ4 13 C R บวก1ไหมครับถูกต้องไหมต้องลดลงมา1แต้มจากพจน์นั้นในที่นี้เป็นพจน์ที่ R บวก2ลบลงมา1แต้มถูกไหมครับก็เป็น R บวก1เอาให้ดีนะครับเพราะเสร็จแล้วเราก็แก้หาค่า R ได้บางคนบอกโอ้โหนี่ยาม C ว่ายุ่งน่าดูเลยแต่เห็นไหมถ้าตามจำครั้งแรกจำตอนต้นชั่วโมงแรกเลยคุณสมบัติของ C เนี่ยมันตอบไปแล้วนะคุณสมบัติของ C เนี่ยจำได้ไหม NCX เท่ากับ NCY เนี่ย X บวก Y ด้วย N จำได้ไหมครับแค่นี้มันจบสบายมากเลยข้อนี้เราก็สรุปได้ว่า 2R มาบวกกับ R บวก1ก็ได้43แล้วครับโอเคไหมครับ 2R บวกด้วย R บวก1ได้43เพราะค่าข้อนี้ 3R ก็ย้าย1ไปลบได้42ไม่ต้องไปหา R ไม่ต้องไปหา R เพราะว่าอะไรโจทย์มันต้องการพจน์ที่3 R โอเคไหมครับถ้าอย่างนี้ก็หมูตุ้ยแล้วสบายแล้วตอบได้แล้วโอเคไหมครับเรารู้3 R แล้วนี่เพราะโจทย์ต้องการหาสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่3 R หรือก็คือสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่42โอเคไหมครับเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่42ข้อนี้ต้องได้เลยครับ43 C 41นะครับอย่าลืมลดลงมา1นะ R บวก1 NCR พจน์ที่ R บวก1 NCR พยายามเน้นมากๆเลยนะครับเพราะพวกเราที่ใช้สูตรกำเนิดอ่ะปรับสูตรกำเนิดช้อยมีหลอกครับช้อยมีหลอกสบายมากเลยนะครับเพราะแสดงว่าข้อนี้ก็ตอบไปยังครับ43แฟกส่วนด้วย41แฟกแล้วก็2แฟกโอเคไหมครับก็ได้43คูณ42แล้วก็หารด้วย2หารด้วย2ก็เหลือ21 21คูณกับ43ก็ได้903พอดีโอเคไหมครับตรงกับข้อ3นะครับ เรียบร้อยยังครับเดี๋ยวทำเพิ่มในชุดที่14นะครับลองดูชุดที่14ลองมาดูเพิ่มนะครับลองมาดูข้อ8
ข้อ8ในชุดที่14โอเคไหมครับลองดูนะครับลองดูเพิ่มนะครับแล้วเดี๋ยวอีกประเด็นหนึ่งก็คือทำย้อนกลับด้วยลองมาดูข้อ8ก่อนการกระจายนี่คือพจน์ที่9นะเราต้องมองการกระจายครั้งนี้คือด้วย x กำลัง2บวกด้วย1ส่วน2 x และยกกำลัง n โจทย์บอกว่าพจน์ที่9คือพจน์ที่ไม่มี x นะพจน์ที่ไม่มี x ก็คือ x กำลัง0ใช่ไหมครับวันตรงนี้เนี่ยบอกเพื่ออะไรครับบอกเพื่อให้เราหา n ก่อนนะครับบอกให้เราหา n ก่อนเพราะถึงบอกต้องแม่นนะครับพจน์ที่ r บวก1 mcr หน้ากำลัง n ลบ r หลังกำลัง r นะครับห้ามลืมเลยเพราะนั้นถ้าข้อนี้พจน์ที่9พจน์ที่9ก็แตกออกมาสิครับพจน์ที่9ก็ได้นะครับ nc8 เห็นว่าต้องปรับสูตรที่ดีนะครับ nc8 หน้าคือ x กำลัง2ยกกำลัง n ลบ8หลังก็คือ1ส่วน2 xแล้วยกกำลังอะไรครับยกกำลัง8โอเคไหมครับเท่ากับเทอมที่ไม่มี x อยู่ก็คือ x กำลัง0เห็นไหมเสร็จแล้วเราก็รวบยอดตัวเลขครับรวบตัวเลขครับนะครับรวบตัวเลขวันถ้ารวบตัวเลขปุ๊บรวบได้อะไรเนื้อที่พอไหมเนี่ยไหนพอมั้งอ่ะลองรวบจริงๆแล้วเมื่อกี้เขียนโยกนิดหนึ่งอ่านไปละได้รวมตัวเลขครับ nc8 นะครับ nc8 ตัวเลขก็มี1ส่วน2กำลัง8ด้วยเหมาะไหมครับเราต้องเก็บเกี่ยวตัวเลขให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มี x ยกกำลังอะไรบ้างครับมี x ยกกำลัง2 n ลบ16แล้วก็เหมาะไหมไอ้เทอมนี้ทั้งเทอมนี่คือกรอบสี่เหลี่ยมเทียบกับทางขวามือนะครับแล้วตรงนี้มีหารด้วยนะครับหารด้วย x กำลัง8ด้วยตัวใช่ไหมครับเพราะไอ้ตรงนี้เราก็ลบอีก8โอเคไหมครับรวบรวมให้เรียบร้อยเลยนะเท่ากับสิ่งที่โจทย์กำหนดโอเคไหมครับ x กำลัง0เพราะเห็นว่าถ้าอย่างนี้เราแก้หาค่า n ก่อนได้ยังครับได้แล้วด้วยบทสรุปก็คืออะไรครับเลขยกกำลังของ x ต้องเท่ากันโอเคไหมครับเลขยกกำลังของ x ต้องเท่ากันตอบไปยังครับ 2n ลบด้วยเท่าไหร่24เท่ากับ0โอเคไหมเพราะ n เดียวก็ตอบไปแล้วโอเคไหมครับ n เดียวก็ตอบไปนะครับเพราะนั่นคือ 2n ได้24 n ก็คือ12เห็นไหม n คือได้12นะครับเมื่อเราได้ n ปุ๊บโจทย์ข้อนี้ถามอะไรต่อครับโจทย์มันไปถามว่าสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง15ในการกระจายครั้งนี้คือเท่าไหร่เห็นไหมมันก็ต้องทำอย่างนี้อีก1รอบนะครับทำอย่างนี้อีก1รอบก็หมายความว่าไงครับเอาตรงนี้แล้วกันนะก็คืออะไรเราก็ไปสมมติครับนะไปสมมติเหมือนเดิมเลยสมมติเป็นพจน์ที่ r บวก1จำได้ไหมครับเท่ากับพจน์ที่เราต้องการพจน์ที่เราต้องการในที่นี้คือ x กำลัง15ต้องสมมติขึ้นมาใหม่นะครับพจน์ที่ r บวก1พจน์ที่ r บวก1ก็มีองค์ประกอบ n เรารู้แล้วนี่ n คือ12ใช่ไหมครับก็ได้เป็น12 cr หน้าคือ x ยกกำลัง2แล้วยกกำลัง n ลบ r 12ลบ r หลังก็คือ1ส่วน 2x แล้วยกกำลังหานะครับเนี่ยจับเท่ากับสิ่งที่โจทย์กำหนดนะครับแล้วเหมือนเดิมเก็บรวบรวมตัวเลขครับตัวที่เป็นตัวเลขคือ 12cr นะแล้วก็มีอะไรอีกครับมี1ส่วน2กำลัง r ใช่ไหมครับเป็นตัวเลขนะครับเสร็จแล้วเราก็รวม x สิครับรวม x ครับนะ
24ลบ 2r นะครับไอตัวหารเนี่ยมองออกไหมทำเหมือนกันเลยมันมี x กำลัง r อีกตัวนึง x กำลัง r เนี่ยหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันเนาะครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับแล้วเราก็ไปจับนะไปจับเท่ากับสิ่งที่โจทย์กำหนดเราก็แก้หาค่า r ได้ยังครับด้วยสรุปเลขชี้กำลังเท่ากันโอเคไหมครับวันถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็ได้อะไรออกมาเราก็ได้24ลบ 3r เท่ากับ15ย้าย 3r มาฝั่งนี้ครับเป็นบวกย้าย15ไปลบครับเหลือ9แล้วครับถูกไหม r ก็คือ3ถ้า r คือ3ปุ๊บสัมประสิทธิ์ก็คือตัวนี้เลยครับแทนลงไปโอเคไหมครับสัมประสิทธิ์ก็คือเพราะฉะนั้นขอมาเขียนตรงนี้แล้วกันสัมประสิทธิ์คืออะไรครับสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง15ก็คือ 12cr คูณกับ1ส่วน2ยกกำลัง r ก็ได้อะไรครับก็ได้เป็น 12c3 คูณกับ1ส่วน2กำลัง3 12c3 คือ12แฟด9แฟด3แฟดกว่าครับแล้วคูณกับ1ส่วน8 12ก็คือ12แฟด12 11 109แฟกตัดทิ้ง3คูณ2แล้วคูณกันอีก1ส่วน8โอเคนะครับตัดทอนได้เลยครับ6 6 2 12 2 4 8โอเคไหมครับแล้วก็2ต่อได้ไหม2 2 4 2 5 10ได้55ส่วน2โอเคไหม55ส่วน2นะครับหรือก็คือ 27.5 เป็นคำตอบครับเห็นไหมครับคำตอบคือ 27.5 โอเคนะ เดี๋ยวอีกข้อหนึ่งนะครับคือข้อ4ข้อ4จริงหรือข้อ4หรือก็คือข้อ9เนี่ยมันจะสไตล์เดียวกันอีกแบบนึงนะครับลองดูนะครับอันนี้ข้อ4นะครับหน้า62นะครับมองแล้วบางคนบอกโอ้ยปวดหัวมากแต่ถ้าวิเคราะห์ให้ดีครับเนี่ยตรงนี้คือทวินามครับนะทวินามครับนะมองให้ดีครับถ้ามองให้ดีแล้วเนี่ยง่ายเลยทวินามนะข้อสังเกตเนี่ยมันโครงสร้างของทวินามโครงสร้างของทวินามคือมีหน้ามีหลังแล้วก็ยกกำลังเองโอเคไหมครับวันข้อนี้เราวิเคราะห์ให้เป็นใครคือหน้าใครคือหลังใครคือเอ็นนะครับเนี่ยไอ้เทอมเนี่ยคือหน้าบวกหลังกำลังเองมองออกไหมครับนั่นคืออะไรนั่นต้องมองให้ดีๆอย่างน้อยเนี่ยตอบ n ได้แล้วตอบ n ได้แล้วด้วยคุณสมบัติครับ ค
คุณสมบัติก็คืออะไรถ้ามีทั้งหมดยกกำลัง5ถ้าสมมุตินะทวินามยกกำลัง5กระจายออกมาได้6พจน์นะครับใช่ไหมครับเพราะข้อนี้ดูสิจำนวนพจน์ดูจำนวนพจน์ดิ1พจน์2พจน์3พจน์4พจน์กี่พจน์เนี่ย1 2 3 4 5 6อ้าว6พจน์ถูกต้องแล้ว6พจน์โอเคไหมครับมีทั้งหมด6พจน์ถ้ากระจายออกมาได้6พจน์เนี่ยมันต้องยกกำลังอะไรครับมันต้องยกกำลัง5ป่ะครับเห็นไหม n ได้แล้ว n คือ5 n คือ5นะครับถ้า n คือ5เนี่ยถึงบอกมองง่ายๆก่อนเลยมองตัวแรกกับมองตัวท้ายนะครับถ้ามองตัวแรกเนี่ยมันก็ต้องเริ่มด้วยคำอะไร n nc 0ก็คือ1ป่ะหน้ายกกำลัง n ป่ะหน้ายกกำลัง n ป่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเฮ้ยอะไรยกกำลัง5ถูกไหมครับอะไรที่ยกกำลัง5อยู่ครับนะก็คือ3ยกกำลัง4ไหมครับใช่ไหมเพราะแสดงว่าเลขหน้าของเราเนี่ยคือ3ยกกำลัง4ครับนะโอเคไหมครับเดี๋ยวลองเช็คต่อดิเห็นไหมตรงเนี้ย3ยกกำลัง4แล้วลดลง1ก็ยกกำลัง3กำลัง4แล้วยกกำลัง4เห็นไหม4 4 16ก็ได้เป๊ะเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปมองที่ตัวหลังเนี่ยมองหลังง่ายสุดเลยครับนะไอ้มองตัวหลังตรงเนี้ยว่าไอ้ตัวหลังตรงเนี้ยคืออะไรยกกำลัง5คืออะไรครับคืออะไรครับกำลังสามไหมสองกำลังสามไหมแล้วแถมต้องไปลบด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมสองกำลังสามโอเคไหมเนี่ยเราลองไปไล่ดูครับเป๊ะเลยครับเข้าสู่ระบบเลยครับนะเพราะตัวหลังเนี่ยก็คือลบสองกำลังสามโอเคไหมครับเนี่ยคือสิ่งที่ถ้าเรามองย้อนทวินามเป็นเนี่ยข้อนี้มันก็ง่ายได้คำตอบแล้วโอเคไหมครับเพราะโจทย์ต้องการลากที่5ของมันโอเคไหมโจทย์ต้องการลากที่5เพราะลากที่5ของ3ยกกำลัง4ลบด้วย2กำลัง3แล้วยกกำลัง5ความหมายในลากที่5 5ตัวหรือก็คือยกกำลัง1ส่วน5ใช่ไหมครับยกกำลัง1ส่วน5ทั้งหมดตรงนี้ยกกำลัง1ส่วน5ตรงนี้ก็หมดไปป่ะครับโอเคไหมครับเพราะคำตอบออกมาก็คือได้ละ3กำลัง4 3กำลัง4นี่81ไหมครับถูกไหมครับ3กำลัง4 2กำลัง3 8ไหมครับถูกไหมเพราะนั้นก็เหลือเท่าไหร่ครับเนี่ย73ถูกไหมครับ73ข้อ4โอเคไหมครับ73เนี่ยนะโอเคนะครับนะเห็นว่าถ้าเรามองเข้าวินาทีนะก็คงไม่ยากมันเหมือนกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข้อ9ไอ้ข้อ9มองออกไหมครับแนะนิดนึงข้อ9เนี่ยมัน a กำลัง8ลบด้วย8 c 1 a กำลัง7 b อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยเรามอง n ก็คือ8เพราะว่าอะไรกระจายออกมาเนี่ยมอง c n nc 0n ก็คือ8เนี่ยตรงนี้คือ n ตรงครับนะไอตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกนะโอเคไหมนะ8ครับ n คือ8ข้อนี้เนี่ยเพราะมันก็เริ่มด้วยนะหน้ายกกำลัง n หน้ายกกำลัง8เพราะตัวหน้าก็คือ a ป่ะ
ตัวหลังก็คือ B ป่ะครับเห็นว่ายกกําลัง8เหมือนกันนะแต่ถ้ามองให้ดีครับมีเครื่องหมายสลับบวกลบบวกลบแสดงว่าตัวหลังคือลบ B ครับเนี่ยอันนี้คือเสนอแนะไว้นิดเนี่ยไอ้เจ้าข้อ9เนี่ยตรงที่โจทย์ถามหาเนี่ยนะมันก็คือเท่าวินาถ้าลงมือไปนั่งแทนดุมๆๆๆ8คนเลยพวกแตกครับเสียเวลาในการทำข้อสอบนะอันนี้คือสิ่งที่เสนอเนี่ยทั้งหมดนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเรื่องของวิธีเรียนสับเปลี่ยนแล้วก็เรื่องของทวินาด้วยมันทวินาก็ชี้ประเด็นได้หลายประเด็นทีเดียวให้กับเรามองในการทำข้อสอบนะครับเพราะงั้นก็ครั้งต่อไปก็เป็นเรื่องของความได้เป็นซึ่งเรื่องของความได้เป็นเนี่ยก็ต้องใช้องค์ความรู้ในเรื่องของสับเปลี่ยนที่พูดไปวันนี้นะครับเอาไปตลบอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยลองทำมาก่อนเลยครับความได้เป็นลุยมาก่อนเลยครับลุยแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะได้คิดได้ตามทันสบายมากนะครับสามารถที่จะคิดต่อเนื่องได้ตลอดแล้วก็แก้ปัญหาโดยภาพรวมได้ดีทีเดียวโอเคนะครับเพราะวันนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ